ผู้ชมนะครับไปที่ศาลโคราชชายฮอลล์นะครับในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับก็เป็นเซสชั่นนะครับในการอุ่นร่างกายของทั้ง2ทีมนะครับทั้งฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียนะครับนี่ครับรายชื่อของฝั่งฟิลิปปินส์ครับวันนี้ก็ต้องมาดูครับว่าจะใช้ชุดหลักชุดเดียวกับเมื่อวานหรือเปล่านะครับสำหรับฟิลิปปินส์คาร์ลอสน่าจะเป็นตัวหลักๆในหัวเสาเลยครับกับการลันซ่าที่เรียกว่าต้องฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับมาตั้งแต่นัดแรกอยู่แล้วสำหรับทางด้านของการลันซ่าครับฟิลิปปินส์วันนี้เนี่ยชุดก็มาในชุดสีเข้มหน่อยนะครับเป็นสีกรมท่านะครับมีเซตของฟิลิปปินส์วันนี้ก็น่าจะใช้เดกุสแมนครับครับนี่ครับโค้ชของฟิลิปปินส์ครับเชวินเมเนเซสแล้วนี่ก็ฝั่งของอินโดนีเซียครับมาในชุดสีเหลืองสดใสเลยนะครับครับผู้เล่นตัวหลักอย่างราตีนะครับเมกาวาตีอาวุธหนัก2คนเลยนะครับสำหรับราตีกับเมกาวาตีนี่ราตีนี่ตัวหัวเสาที่ตีได้ยอดเยี่ยมนะครับเมกาวาตีนี่เป็นตัวบีหลักที่มีการทำแต้มได้เยอะนะครับตัวหลักอีกคนก็เป็นเมดิโยกูนครับก็ต้องมาดูครับว่าวันนี้จะใช้ผู้เล่นคนไหนครับลง6คนแรกนะครับครับเดี๋ยวจะครูก็จะมีการประกาศไลน์อัพนะครับของทั้งสองทีมครับดูว่าฟิลิปปินส์วันนี้นะครับอย่างที่คุณรุ๊ดได้เรียนไปแล้วว่าสภาพการเนี่ยดูเป็นรองอยู่แล้วนะครับครับก็ไม่แน่ครับในการแข่งขันนี่บางครั้งนี่ก็มีสิทธิ์ชนะได้ทุกทีมเลยครับหมายเลข18เนี่ยครับคาร์ลอสครับเล่นตำแหน่งบีหลังของฟิลิปปินส์ครับครับจะเป็นการแนะนำทีมทั้งสองทีมนะครับในช่วงนี้การแนะนำผู้ตัดสินก่อนนะครับก่อนเกมการแข่งขันนี่วันนี้แฟนๆวอลเลย์บอลเองก็ทยอยกันมาแล้วนะครับเชื่อว่าในช่วงเย็นเจอกับเวียดนามนี่ทีมชาติไทยจะมีกองเชียร์เพิ่มขึ้นเยอะเลยครับน่าจะเต็มความจุครับทีมชาติไทยแข่งนี่เต็มความจุทุกครั้งสีหน้าแววตาทั้งสองทีมไม่ได้เครียดอะไรมากนะครับสติประภาพิมทองธนบุรี from Thailand อันนี้ผู้ตัดสินคุณสติประภานะครับจากประเทศไทยครับเป็นผู้ตัดสินในวันนี้นะครับเฮียทิพย์ทันแฉ from เวียดนามเฮียทิพย์ทันเฮียนะครับจากเวียดนามนะครับตัวนี้เราก็จะได้ชมเกมการแข่งขันกันครับมารอดูนะครับไลน์อัพของทั้ง2ทีมจะมีการเปลี่ยนบ้างหรือเปล่านะครับครับหรือว่าจะใช้ตัวหลักตัวเดิมกันไปเลยครับอินโดนีเซียที่เรียนไปอาวุธหนักเยอะนะครับทั้งราตีเมกาวาตีเนี่ยถือว่าเป็น2คนที่ทำแต้มได้เยอะนะครับของทั้ง2นัดที่ผ่านมาให้กับอินโดนีเซียครับหมู่ฟิลิปปินส์ดูคึกคักทีเดียวนะครับหมายเลข6ครับเจเน็ตฟานิก้านะครับแล้วก็ทมีทางด้านของกูมาเบาครับอันนี้ลงตัวจริงเลยนะครับมีทางด้านของเดอร์กุสมันนะครับมือเซตครับตามลงมาแล้วก็จะมีซีลีนโดมิงโก้นะครับตัวบอลเร็วของเขานะครับรวมถึงทางด้านหมายเลข18อย่างเดียนาคาร์ลอสนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการันซ่าครับส่วนตัวรับอิสระนะครับเบอร์11ครับอาติยานซ่าเหมือนเดิมนะครับครับมาดูทั้งฝั่งอินโดนีเซียกันบ้างครับหมายเลข2ครับลาตรีหมายเลข3ครับเมกาวาตีหมายเลข17นะครับฟาดิล่าหมายเลข19ครับทิสยาหมายเลข20ครับเบนาเดต้าแล้วก็หมายเลข24ครับเมดิโยกูก็เรียกว่าเต็มชุดเลยครับชุดใหญ่จัดเต็มไงอินโดนีเซียนะครับผู้ฝึกสอนนะครับมูฮัมหมัดอาลิมซูเซโน่จริงๆก็ดูจากชื่อผู้เล่นไลน์อัพนี่ก็คือชุดใหญ่ทั้งคู่เลยนะครับที่เป็นตัวหลักๆที่แข่งขันมาครับวายสวยงามนะครับอาวุธครบเลยครับอินโดนีเซียวันนี้ดูจากไลน์อัพนะครับครับนี่ครับวันนี้ทางด้านของซีลีนนะครับต้องบอกว่าทั้งคู่ก็ต้องการชัยชนะในนัดนี้แหละครับ
จากที่แพ้รวดกันมาทั้ง2ทีมนะครับครับแน่นอนในชั่วโมงนี้ต้องก็ยอมรับนะครับว่ามาตรฐานของไทยและเวียดนามก็ดูจะแตกต่างจาก2ทีมนี้พอสมควรนะครับแต่อย่างที่เรียนครับเป็นรายการที่ช่วยกันพัฒนานะครับในเรื่องศักยภาพในภูมิภาคอาเซียนไปพร้อมๆกันครับนี่ครับคนนี้ก็น่ากลัวนะครับทางด้านของเจเน็ตปานาก้าครับเป็นผู้เล่นบอลเร็วนะครับปานาก้าวันนี้ครับกลับมาลงตัวจริงครับกูมาเบาเมื่อวานเนี่ยลงมาเป็นตัวสำรองนะครับครับนี่ก็ผู้เล่นตัวหลักครับของทางด้านอินโดนีเซียครับหมายเลข3ในการประตีนี่เคยมาเล่นในไทยลีกแล้วครับเล่นกับสุพรีมครับเรียกเป็นตัวที่มีความหนักในการตีมากนะครับฝั่งนี้ยังคึกคักเหมือนเดิมฟิลิปปินส์ทางทีมเป็นคาเยตาโน่เลยครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งขวัญใจนะครับของแฟนๆวอลเลย์บอลครับได้เสิร์ฟก่อนครับจากทิสยานะครับยอเสร็จมาเลยครับให้คาร์ลอสโยกมาครับนี่ครับถึงราตีครับแม่อาวุธยังไม่คมคาร์ลอสบ้างครับหยอกยังไม่ได้โยกมาราตรีอีกทีนะครับคาร์ลอสอีกทีครับคราวนี้ได้แต้มเลยครับใบหน้าคาร์ลอสมีตีฉีกสวยครับจะชาเลนจ์ตั้งแต่แต้มแรกเลยหรือเปล่าครับดูครับตีมาเนี่ยทางฝั่งอินโดนีเซียก็บอกว่าออกนะฮะคืออินโดเขาก็เห็นนะครับครับมันอยู่ที่ว่าจะเรียกหรือเปล่าครับนี่ครับชาเลนจ์ตั้งแต่แต้มแรกเลยครับดูครับว่าลงหรือออกนะครับนั้นนี่อยู่ตรงหน้าของมูฮัมหมัดอาลิมซูเซโน่เลยนะครับครับทางอินโดนีเซียขอชาเลนจ์เลยครับก็แสดงว่าผู้ตัดสินมองว่าบอลลงนะครับตอนแรกก็ตัดสินให้เป็นทางด้านฟิลิปปินส์ได้คะแนนเลยต้องขอดูสักหน่อยครับทางด้านของมูฮัมหมัดอาลิมซูเซโน่ลงไหมครับโอ้โหลูกนี้ออกเยอะครับออกครับถือว่าชาเลนจ์ถูกนะครับครับคะแนนแรกเป็นของอินโดนีเซียนะครับ น้ำหนักนี่เยี่ยมเลยครับแต่ว่ากดยังไม่ลงนะครับทางด้านของคาร์ลอสครับคนแรกมาไม่ดีเท่าไหร่ยกลอยๆคาร์ลอสครับคราวนี้ใส่อีกทีคราวนี้ชัดเจนครับลงเต็มๆครับคราวนี้เปลี่ยนมุมครับลูกแรกก็ตีฉีกลูกนี้เลือกตีมุมตรงครับดูครับมีช่องนิดเดียวนะครับล็อกประสาทอากาศตีค่อนข้างแม่นเลยครับทางด้านของคาร์ลอสกล้าครับจิมปานาก้าเสิร์ฟมาดีนะครับยกไหลลอยหมาเลยครับโอ้โหลูกนี้เมกาวัตตีครับเป็นทัชบอลนะครับลูกนี้จังหวะขึ้นตีของเมกาวัตตีดูครับบอลแก้ครับยกมาในบอลอาจจะห่างตะข่ายไปหน่อยแล้วก็ทำได้ดีครับเมกาวัตตีน่าจะพัดตัวบล็อกของฟิลิปปินส์นะครับวัตตีเสิร์ฟโอ้จัมเสิร์ฟเลยนะครับแต่ยังบอลจัดโค้งนี่มันโค้งเร็วไปหน่อยครับครับติดตะข่ายฝั่งตัวเองเหมือนจะเสิร์ฟเบาไปหน่อยด้วยนะครับราตรีโดมิงโก้ครับบอลเร็วของฟิลิปปินส์นะครับต้องระวังเลยนะครับคนนี้เล่นบอลเร็วค่อนข้างจะชัวร์เหมือนกันนะครับซีลินโดมิงโก้กูเบาครับเสิร์ฟบอลแรกดีเลยครับทิสยะยกมาเมกาวาตีครับนี่ครับทัชบล็อกลงไปด้วยครับตีอัดใส่บล็อกเลยนะครับจังหวะตีหัวเสาด้านหลังของเมกาวัตตีครับนี่ครับตีใส่เลยครับแล้วบอลเนี่ยโดนบล็อกแล้วก็ออกข้างนะครับตรงนี้เป็นคะแนนของอินโดนีเซียเบอร์นาเดต้าครับเสิร์ฟบอลแรกไม่ดีแล้วครับเบอร์นาเดต้าแต่ยังยกมาให้คาร์ลอสได้เลยครับตีทัชบล็อกออกไปครับครับตีเสมอเป็น3ต่อ3ได้ครับฟิลิปปินส์ขึ้นมาตีลูกนี้ครับจังหวะบอลแก้นะครับแล้วบล็อกของอินโดนีเซียเนี่ยขึ้นคนเดียวครับลูกนี้เป็นทัชบอลนะครับเดี๋ยวมาเสิร์ฟครับคาร์ลอสอ
ีผมนี่เป็นเอกลักษณ์นะครับไดน่าคาร์ลอสเขาจ้ำเสิร์ฟมาครับบอลแรกดีพิซซ่ายกข้ามาโอ้โหลูกนี้ใส่เต็มๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับทางด้านของเมดิโยกูครับโอ้โหโล่งๆเลยครับลูกนี้ดูครับเซฟบอลเข้ามาข้างในเป็นบีน่าเนี่ยครับโอ้เป็นทับเอ็กนะครับขออภัยตีไม่มีบล็อกเลยครับเมดิโยกูต้องชมว่าหลอกหายเลยครับครับเมกาวาตีครับพาวเวอร์จัมป์เสิร์ฟลูกนี้เจ้าตัวอาจจะมองว่าลงหรือเปล่าครับแต่ว่าไม่ได้เรียกครับครับออกนิดเดียวครับจังหวะจัมป์เสิร์ฟของเมกาวาตีครับ4เท่ากันครับโดมิงโก้ครับเสิร์ฟซิลีโดมิงโก้ครับเขาเสิร์ฟมาครับบอลแรกเมดิโยกูลองได้มาแล้วครับเมกาวาตีไม่เหลืออะไรครับแบบนี้ร้อยมาจาก3เมตรหลังเลยครับครับสุดยอดตี3เมตรหลังครับเมกาวาตีนี่ครับเซตมานี่ตีลงเส้นพอดีครับลูกนี้ผู้เล่นของฟิลิปปินส์ก็พยายามจะบอกว่าบอลน่ะออกครับแต่ผู้กำกับเส้นเนี่ยบอกว่าลงครับเมดิโยกูครับเสิร์ฟแรกครับคาร์ลอสมองไว้ให้มันยกมาครับไปใส่บ้างลูกนี้ยังเซฟได้นะครับลองวางจากเมนกลางของอินโดครับยังไงครับยังทันครับฟิลิปปินส์ไหลหลังเลยครับพิซซ่าแล้วก็ได้ผลครับจังหวะนี้ครับเข้ามาตีไหลหลังสั้นเลยนะครับฟาดิล่าครับได้ฟรีบอลมาครับแล้วจ่ายเลยครับให้ไหลหลังสั้นเนี่ยครับตีไปเนี่ยอาจจะลงแขนของผู้เล่นฟิลิปปินส์นะครับแต่บอลแรงครับรับไม่อยู่6ต่อ4ครับเมดิโยกูเสิร์ฟตับเดียวนี้อินโดนีเซียไหลนำ2แต้มแล้วนะครับจีไปที่คาร์ลอสเลยครับเดอกูสมานเล่นบอลสั้นติดบล็อกครับคราวนี้ออกแบบไงครับยกมาเอ้าไม่พอดีแล้วครับต้องฟรีบอลข้ามมาคริสยาโยกมา3เมตรกลางโอ้ตัวนี้กดไม่ลงครับเมดิโยกูตีลูกนี้ตีติดเน็ตไปเองครับเมดิโยกูนะครับจังหวะนี้เขาพลาดแล้วครับฟิลิปปินส์พลาดแล้วมีโอกาสเนี่ยครับได้รุกมาแต่ว่าตีลูกนี้ครับตีไม่ข้ามครับเมดิโยกูเดกุสแมนครับเสิร์ฟทิชาโยกมาหัวเสาเลยครับแหมเงียบไปนานครับราตรีคราวนี้ตีทัชออกไปครับได้แต้มครับไปอัดบล็อกครับโดนบล็อกแล้วบอลออกครับดูครับจังหวะเซตมาให้นะครับตีฉีกเข้าข้างในครับโดนบล็อกแล้วก็รูดลงครับฝั่งของทางด้านฟิลิปปินส์ครับฟาดิล่าเสิร์ฟตัวเสิร์ฟมาดีนะครับเดอร์กูสมานยกให้กุมาเบาครับโอ้ลูกนี้ตีลงโล่งๆเลยครับครับตีฉีกสวยครับกุมาเบานี่ครับทะลุมาเลยครับโอ้โหเลือกตีข้างในครับลูกนี้กุมาเบาฮันซ่าหรือกาลาน่านะครับที่เป็นคนเสิร์ฟครับบอลแรกเกือบเลยแต่ว่ายังทันนะครับผักมาให้ลูกนี้ตีโอ้โหตีทัชแล้วม้วนลงพอดีครับ7เท่ากันครับฟิลิปปินส์โอ้โหตีอัดเลยครับลูกนี้ทางด้านของคาร์ลอสครับดูครับบอลเนี่ยจ่ายมาให้ในบล็อกของอินโดนีเซียเนี่ยรออยู่นะครับแต่เอาไม่อยู่ครับลูกนี้เสียดายเลยครับทางด้านของเบอร์นาเทดาครับฮันซ่าครับเสิร์ฟครับบอลแรกดีทิสยาโยกกลับมาให้ครับโอ้โหลูกนี้ราตีตีไม่ผ่านบล็อกครับโยกมาเมกาวาตีบ้างครับโค้งลงท้ายคอร์ดครับแล้วก็เป็นอินโดนีเซียที่เก็บก่อนในช่วงเวลานอกเทคนิคครั้งแรกครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับมีชาเลนจ์ครับยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมครับมีชาเลนจ์ก่อนครับทางด้านของฟิลิปปินส์ครับดูแล้วโอกาสที่จะเข้าสนามก็มีเยอะอยู่นะครับถ้าดูจากสายตาเมื่อสักครู่นี้น่าจะลงครับก็ต้องเรียกไปก่อนนะครับใช่ครับก็ถือว่าใกล้เคียงครับก็ต้องขอดูหน่อยครับจังหวะนี้ครับลงหรือเปล่าครับโอ้โหถ้าแบบนี้เต็มๆครับเต็มๆลงเยอะครับนะครับก็เวลานอกเทคนิคครั้งแรกครับเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งครับเ
็กลับมาชมกันต่อนะครับในช่วงเวลานอกเทคนิคครั้งแรกครับในเซตแรกเป็นอินโดนีเซียนะครับที่ขึ้นนำไปก่อน8-7ครับครับแล้วก็กูมาเบานะครับผู้เล่นของฟิลิปปินส์ทิสยาครับเสิร์ฟหรือว่าเป็นมือเซตที่ออกแบบเกมได้ดีนะครับทิสยาเดอร์กูสมานยกลอยๆให้กูมาเบาครับติดบล็อกเล็งไปที่คาร์ลอสแล้วเคาะข้ามมาต้องฟรีบอลข้ามไปก่อนครับเมดี้โยกูเดอร์กูสมานโยกมาตรงกลางครับโอ้โหนี่ลอยมาตีเลยครับกูมาเบาโอ้วนมาตีบีน่าครับลูกนี้กูมาเบาดูครับรับมาแล้วมีช่องให้ตีพอดีครับเลือกตีไปทางขวามือของตัวเองนะครับกูมาเบาแหมลงเส้นพอดีครับลงนี่ต้องเลือกพอดีเลยครับครับโอ้เมกาวาตีนี่เห็นอยู่นี่มีลังเลเหมือนกันนะครับตาลก้าครับเสิร์ฟลูกนี้ครับผู้ช่วยสินผู้กับเส้นนี่ยกออกแล้วนะครับเสิร์ฟแรงไปหน่อยครับเสิร์ฟออกหลังไปครับปานาก้าอินโดนีเซียนำ9-8ครับสูสีครับเซตแรกออกสตาร์ทกันมานะครับไล่กันไปไล่กันมาหมอเสิร์ฟของราตรีครับโคมดีเหลือเกินครับเดอร์กูสมานยกมาครับกูมาเบาไอ้มุมตรงแล้วยังไงครับออน2บอล3ไม่ทันแล้วครับน้ำหนักขาดไปแล้วครับครับเปิดเซตแรกมานี่โชว์ฟอร์มเด่นเลยครับทางด้านของกุมาบังจังหวะตีหัวเสาด้านหลังครับเมื่อสักครู่นี้แล้วลงมาเสิร์ฟครับก้าวเท่ากันครับหรือจะเลือกเสิร์ฟจี้ไปที่ใครครับไปที่เยลิสนี่ครับและโอ้โหลูกนี้ทัชบล็อกแล้วม้วนลงตรงนั้นเนี่ยไม่มีใครเข้าถึงครับฟิลิปปินส์ครับจังหวะตีหัวเสาของไม่ดีโยกูนะครับนี่ครับไปโดนบล็อกก่อนครับแล้วกุมาเบาพยายามจะเข้ามาเล่นครับแต่เกือบจะเซฟบล็อกได้แล้วครับทางด้านของฟิลิปปินส์ซิลินโดมิงโก้นะครับบอกว่าเอาไม่อยู่จริงๆครับแบกมาสวยครับเล่นบอลเร็วโอ้โหลูกนี้ปลายมือแต่ยังทันนะครับซิลินโดมิงโก้จังหวะตีบอลเอ็กของโดมิงโก้ครับโดนไม่เต็มมือนะครับลูกนี้นี่ครับแรกดีครับจ่ายมาเนี่ยโดนแค่ปลายมือนะครับแต่ก็ยังลงครับตรงนี้เป็นคะแนนของฟิลิปปินส์คาร์ลอสครับเสิร์ฟคนนี้พาวเวอร์จัมป์เสิร์ฟอยู่แล้วนะเนี่ยชิดเม็ดมานิดนึงต้องระวังคนนี้ครับอู้แต่ว่าบล็อกฟิลิปปินส์อ่านดีมากครับบล็อกลูกตีของเมกาวาตีได้ครับเป็นกาลันซ่าครับตรงนี้ที่บล็อกได้ครับจังหวะตีของเมกาวาตีครับตีหัวเสาด้านหลังดูครับจังหวะเสิร์ฟมาเนี่ยครับรับบอลเข้าจุดเป๊ะเลยครับแล้วก็เป็นเมกาวาตีตีมาลูกนี้ครับติดกาลันซ่าเสิร์ฟต่อครับคาร์ลอสขึ้นนำบ้างฟิลิปปินส์11-10ทิซ่ามองแล้วเล่นบอลเร็วครับยังรองทันครับกูมาเบาล้นมาเกียวติดอยู่นะครับกูมาเบาต้องตามมาฟรีบอลก่อนครับลูกนี้โยกมาหัวเสาครับยังรองกันดีนะครับกาลันซ่าหยอดยังไม่ตายเมดิโยกูครับเคาะข้ามมาเล่นบอลเร็วอีกแล้วครับฟิลิปปินส์ยังไม่ได้ผลครับนะครับรองดีๆแล้วมีทับมาครับโอ้โหเรียบร้อยเลยครับคราวนี้เป็นกาลันซ่าครับครับได้ฟรีบอลมาครับทางฟิลิปปินส์ครับแล้วก็ทำได้ครับจังหวะตีทับเอ็กของกาลันซ่าครับแล้วก็อินโดนีเซียครับขอเวลานอกครับการโมเมนตัมย้อนกลับมาฟิลิปปินส์นะครับช่วงแรกนี่เป็นอินโดนีเซียที่นำก่อนด้วยนะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งครับชมกันต่อครับเมื่อสักครู่นี้อินโดนีเซียต้องขอไปแก้เกมหน่อยนะครับหลังจากโดนฟิลิปปินส์เนี่ยพลิกแซงมา2แต้มแล้วล่ะครับ12-10นะครับคาร์ลอสยังเสิร์ฟอยู่ครับ
าจัมเสิร์ฟลึกมาเลยครับแหมยังรับได้ครับราตรีเมดิโยกูโยกข้ามมาโอ้โหลูกนี้ต้องชมครับไม่ง่ายเลยครับเมกาวาตีครับแต่ต้องบอกว่ารับบอลแรกก็ไม่ดีแล้วนะครับอินโดนีเซียดูครับรับบอลเนี่ยต้องแก้ไขอย่างเดียวครับแล้วก็ยกมาลูกนี้ครับเป็นเมกาวาตีครับตีได้ครับแม่ตีเด็ดขาดเลยครับแล้วลงมาเสิร์ฟครับเมกาวาตีน้องชมเมดิโยกูเนี่ยยกลูกนี้ลอยๆให้รอเลยครับโอ้แล้วพาวเวอร์จัมเสิร์ฟออกครับออกหลังนะครับลูกนี้จังหวะกระโดดเสิร์ฟของเมกาวาตี13ต่อ11ครับเป็นโดมิโก้ครับที่ลงมาเสิร์ฟแรกไม่ตรงจุดเท่าไหร่ต้องตามมาแต่เข้ามาถึงเมดิโยกูครับยังตีทัชออกไม่ได้ครับจังหวะตีหัวเสาของเมดิโยกูครับขึ้นมาเลือกตีมุมตรงครับลูกนี้ไปโดนมือของทางด้านเดกุสแมนครับเป็นทัชบอลครับแล้วลงมาเสิร์ฟครับเมดิโยกูมันแรกดีเลยครับมีโอกาสได้บุกครับไหลหลังลูกนี้อ่านทันนะครับอินโดนีเซียอาเดียนซ่ายกมากาลันซ่าเคาะครับโอ้ยอ้าวแล้วมีเสียงนกหวีดก่อนน่าจะลงไปก่อนหรือเปล่าครับตีมาเนี่ยบอลอาจจะห่างนะครับจังหวะยกมาเลยครับบอลห่างตะข่ายไปปั่นมาครับลูกนี้ลงก่อนครับลงไปแล้วครับจังหวะจะพุ่งเข้ามารับนะครับด้านของดีต้าไม่ถึงครับเคาะไม่แรงครับแต่บอลม้วนเร็วครับ14 12ครับอุสมันนะครับทิสยาโยกข้ามาใส่เต็มๆนะราตรีแต่บอลแรกของฟิลิปปินส์ยังมาแต่เอาไหลหลังอีกทีคราวนี้ยัดเข้าตัวเลยครับโอ้ไม่ได้ขยับเลยครับครับมีจังหวะดีเฟนซ์ที่รับได้ก่อนแต่ว่ารับแล้วมันล้นมานะครับเลยได้ลุกอีกทีครับทางด้านของอินโดนีเซียแล้วคราวนี้เป็นฟาดิล่าครับตีจมเลยครับเข้าตัวเลยครับอาติยันซ่านี่งัดไม่ขึ้นเลยครับแล้วลงมาเสิร์ฟครับฟาดิล่าเยตูสมาไหลหลังมาตียืดลูกนี้ออกไปเยอะเลยครับต้องพยายามฟ้องว่าทัชนะครับปานาก้าจะชาเลนจ์ไหมครับอย่างนี้ดูจากอาการแล้วไม่น่าชาเลนจ์ครับจังหวะตีไหลหลังของปานาก้านะครับตีออกไปเองครับ14เท่ากันครับเสิร์ฟต่อครับฟาดิล่าได้ไม่เข้าจุดเท่าไหร่เดกุสมานยกเลยลอยมาโอ้โหแล้วลูกนี้ครับทำไม่ดีอีกครั้งนึงครับทางด้านของกาลันซ่าตีแทรกหลังครับลูกนี้ดูครับตีวีหลังครับแล้วบล็อกคนเดียวครับมีราตีขึ้นคนเดียวนะครับตีจมเลยครับกาลันซ่าเรียกว่าวัดกันเลยครับระหว่างคนตีคนบล็อกนะแล้วตีหนีได้ครับ54ครับซาเสิร์ฟมานะครับโอ้จะล้นหรือเปล่าทิจ่ายังแตะมาแต่น่าจะมีจังหวะฟาวไว้ก่อนครับครับก็เป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2ครับฟิลิปปินส์นำอินโดนีเซีย16 14ครับสักครู่นึงครับชมกันต่อเลยครับเลยช่วงกลางเซตมาแล้วฟิลิปปินส์นำอยู่นะครับ16 14กาลันซ่านะครับเสิร์ฟบอลแรกดีทิสยาผลักมาเมกาวาตีครับโอ้โหลูกนี้ไม่แรงมากครับแต่ว่าสลับบล็อกลงไปครับ3เมตรหลังของเมกาวาตีครับนี่ครับ
ตีมาแล้วก็ไปโดนบล็อกนิดนึงครับเปลี่ยนทางครับทำให้ผู้เล่นของฟิลิปปินส์เนี่ยแม่หลงไปครับรับเป็นคะแนนของอินโดนีเซียจิสยาครับรับมาผัดมาลูกนี้กุ้งมาเบาครับตีอัดเข้าตัวครับยูริสเลยยังอยู่นะครับยังยื้อได้อู้แต่ลูกนี้อ้าวกลายเป็นกั๊กและดีเฉยเลยครับทางหน้าฟิลิปปินส์ต้องชมลีลาของเดกุสแมนด้วยครับทำท่าเหมือนจะขึ้นไปเล่นครับจะขึ้นไปเซตสุดท้ายปล่อยครับผู้เล่นของอินโดนีเซียนี่หลงกันหมดเลยครับดูครับจังหวะนี้เนี่ยต้องแก้ไขมาครับแล้วรับฟรีบอลแต่ว่ารับบอลล้นครับแล้วทางด้านเดกุสแมนน่ะอยู่ด้านหลังครับจะปัดก็ไม่ได้ครับปล่อยเลยครับผลักมาใส่สักหนึ่งทีครับลาตรีคาร์ลอสมาแล้วครับคราวนี้ครับโอ้โหลูกนี้หลบเน็ตได้พอดีเลยครับด้านหน้าคาร์ลอสถือว่าจังหวะนี้ข้อมือเร็วมากครับคาร์ลอสบอลเนี่ยชิดเน็ตนะครับแล้วก็มีบล็อก2คนด้วยโอ้โหเลยครับผู้เล่นสำรองของฟิลิปปินส์ครับแหมคือครั้งหน้าดูครับตีสวยครับลูกนี้จังหวะตีของคาร์ลอสครับปานาก้าครับเสิร์ฟยูริสรับมาครับทิสยาโยกมาใส่ครับในคาร์วาตีลูกนี้ข้ามคาร์ลอสครับไล่มา16 18แล้วครับครับไปอัดบล็อกนะครับลูกนี้ไมกาวาตีนะครับเกือบจะเซฟบล็อกได้ครับแหมผู้เล่นของฟิลิปปินส์เนี่ยวิ่งมารับแต่ไม่ถึงครับผักบ้างครับราตีวันนี้ออกอาวุธยังไม่เต็มหน่วยเท่าไหร่นะครับเอาเนนดิต้าลงมาครับหมายเลข11 16ต่อ18นะครับเร่งตามนิดนึงครับทางด้านของอินโดนีเซียบอลแรกรับดีก็มีบอลแทรกครับแต่ว่ายังรู้ทันเพราะทัชมาก่อนนะครับกูมาเบาทิสย่ามองครับทักให้เมกาวัตตีกุสมานเล่นบอลเร็วครับโอ้ลูกนี้ทำได้สวยเลยครับเป็นทางด้านของซิลินโดมิงโก้ครับครับก็ถือว่าเซตมาให้แม่นเลยครับเดกุสแมนดูครับจังหวะนี้ครับเลือกจ่ายยัดมาเลยครับแล้วก็เนี่ยครับไม่ได้ตีแรงครับทางด้านของโดมิงโก้ทำคะแนนได้ครับเป็น19ต่อ16ครับเกี่ยวลงไปได้สวยนะครับครับดีกว่าบาวครับเสิร์ฟมายูริสรับได้ทิชาโยกมาครับโอ้โหไม่ได้โยกูครับตีบิดมุมตรงลูกนี้เอาไม่อยู่เลยครับถือว่าหลบบล็อกสวยครับจังหวะตีของเมดิโยกูครับมีช่องอยู่นิดเดียวแหละครับช่องตีมาบุกตรงเลยครับ17 19ครับดูมิโยล่านะครับมาเล่นแทนเชล่าครับครับแต่ก็ถือว่าไม่ห่างมากนะครับคะแนนตอนนี้17ต่อ19เชล่าเสิร์ฟเดี๋ยวกุสมานโยกมาคาร์ลอสครับโอ้แต่ลูกนี้บล็อกดีครับบล็อกแล้วมันโดนตัวนั้นคาร์ลอสลงฝั่งตัวเองนั่นแหละครับครับโอ้โหบล็อกสวยครับลูกนี้จังหวะขึ้นบล็อกของทางด้านเมกาวาตีครับขึ้นคู่กับฟาริล่านะครับนี่ครับกดจมเลยครับบล็อกเนี่ยใส่ตัวของทางด้านคาร์ลอสเลยครับแล้วขอเวลานอกครับฟิลิปปินส์โดนไล่มาแล้วนะครับแต่วันนี้เกมรุกถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับแฟนๆกีฬานะครับก็ต้องบอกว่าสามารถนะครับชมการถ่ายทอดสดได้ทุกคู่เลยนะครับนอกจากทางช่องวัน31แล้วนะครับก็สามารถรับชมออนไลน์แบบเต็มแมตช์ทั้งสดและย้อนหลังนะครับผ่านแอปพลิเคชันวันดีที่เดียวนะครับโหลดฟรีดูฟรีทั้งระบบ iOS Android และทางเว็บไซต์นะครับ www.wandi.net นะครับก็อยู่ที่ไหนก็ชมได้ครับที่นี่ที่เดียวครับครับมาดูเกมกันต่อครับไล่มาเหลือคะแนนเดียวครับทางด้านของอินโดนีเซีย 18-19 แล้วก็เป็นทางด้านโยล่านะครับจะเป็นคนเสิร์ฟครับเลยโรยมาครับเอาละครับมีโอกาสบุกแล้วบอลเร็วครับยังเหนียวเหมือนกันอินโดนีเซียหยอดบ้าง3เมตรกลางโค้งมาเป็นคันธนูเลยครับก็เรียบร้อยครับได้แต้มนี้ขึ้น20ก่อนเลยครับเป็นการซ่านะครับตีลูกนี้ดูอีกทีครับยกมา3เมตรกลางเนี่ยแหละครับตีมาแรงเลยครับโอ้เรารับไม่อยู่ครับทางด้านของทิสย่านะครับรับแล้วบอลออกนอกสนามไปเลย
เดี๋ยวนี้มาแสกหน้าด้วยนะครับครับรับยากครับ20-18ครับคาร์ลอสเสิร์ฟโหสวยครับยูริสรับได้โยกมาครับเมดิโยกูครับก็ยังคมเหมือนเดิมครับเมดิโยกูตียาวไปลงท้ายคอร์ดนะครับลูกนี้หมดแรกมาสวยครับนี่ครับตีมาเนี่ยอาจจะโดนบล็อกนิดนึงครับแต่ก็ลงสนามด้วยครับผักบ้านครับทางด้านของทิสยานะครับทางด้านของอานิซ่านะครับเปลี่ยนหลายคนเลยครับเปลี่ยนหน้า3นะครับอย่างนี้เปลี่ยนเพื่อเกมรุกเลยครับฝั่งของอินโดนีเซียกะไล่ให้ทันครับเผลอๆกะแซงด้วยครับเปลี่ยนอย่างนี้แต้มต่างแค่แต้มเดียวเท่านั้นนะครับโอ้ลูกนี้ไม่รู้กันครับจังหวะนี่ให้เผื่อไปหน่อยครับเดกุสมันลูกนี้จังหวะรับมาบอลมันห่างเน็ตครับแล้วเลือกที่จะยัดบอลเร็วเนี่ยครับคราวนี้ทำพลาดครับสูงไปครับทางด้านของโดมิงโกเนี่ยเกี่ยวไม่ติดนะครับเอาครับเท่ากันแล้วครับ20เท่ากันเสิร์ฟครับทางด้านของแอนิซ่าถือที่ขาลอสเลยนะครับโดนเยอะหน่อยครับดูการันซ่าครับไม่อยากจะเอาคืนให้โยกมาลูกนี้เมดิโยกูครับยืดตีซ้ำอีกทียังทันครับฟิลิปปินส์เดลกูสมันฟรีบอลข้ามมาครับยูริสอานิซ่าแล้วโอ้โหคนนี้ครับไม่เหลือครับเมดิโยกูครับตีมุมฉีกเรียบร้อยเลยครับได้รุก 2-3 ทีติดนะครับรุกมาแล้วมีจังหวะที่ฟิลิปปินส์เนี่ยรับได้แต่ว่าก็ต้องฟรีบอลข้ามมาให้อินโดนีเซียครับแล้วก็เป็นจังหวะนี้ครับเมดิโยกูครับตีเด็ดขาดเลยครับแล้วนำแล้วครับตอนนี้ครับพอมีโอกาสแล้วมีตัวทำนะครับบิ๊กแซงเลยครับครับขอเวลานอกอีกครั้งนึงครับฟิลิปปินส์นำอยู่ดีๆครับตอนนี้พอเข้าสู่ช่วงปลายเซตนี่โดนแซงแล้วครับไล่แก้ทีละจุดไปนะครับจริงๆปัญหาน่าจะอยู่เรื่องการรับบอลแรกมากกว่านะครับคือเกมลุกก็ถือว่าใช้ได้นะครับครับวันนี้ทางฟิลิปปินส์เนี่ยเปิดมาเซตแรกก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับในแต่ละตำแหน่งนะครับนำแล้วจะนำเลยหรือเปล่าครับครับทางด้านของอินโดนีเซียครับถือว่าการเปลี่ยนตัวเล่นหน้า3นี่ได้ผลนะครับแผนของโค้ชมูฮัมหมัดเอลิมซูเซโนเปลี่ยนมือเซตอย่างอานิซ่าลงมาเนี่ยอาจจะทำให้ทางฟิลิปปินส์อาจจะจับทางไม่ถูกด้วยนะครับเสิร์ฟต่อครับอานิซ่าเดลกูสมันคราวนี้ใช้บอลเบลได้ผลเลยครับเป็นทางด้านของซิลินโดมิงโก้นะครับครับตามมาเล่นลูกนี้สวยเลยครับครับเปลี่ยนเสิร์ฟกลับมาได้ครับฟิลิปปินส์บอลแรกเข้าจุดครับจ่ายบอลเร็วมาครับตีผ่านบล็อกแล้วก็รับไม่อยู่ครับลงมาเสิร์ฟครับโดมิงโก้21เท่ากันซิลินโดมิงโก้ครับตีมาสวยครับเอาเลยครับเมดิโยกูโยกข้ามฝั่งมาก็ยังตีได้ซ้ำข้างหน้าเลยครับเดลกูสมันมาการันซ่าโอ้โหลูกนี้บล็อกออกหรือลงครับผู้สินเนี่ยชี้แต้มนะครับผู้สินให้เป็นคะแนนของอินโดนีเซียครับบอกว่าลูกนี้ลงครับครับชี้ว่าลงเลยครับทางด้านของมูฮัมหมัดอาลิมซิเซโน่กล้องนี่ก็จับไม่ทันเหมือนกันดูเหลี่ยมนี้ครับนี่ครับลงหรือเปล่าครับม้วนลงไหมโอ้โหกำกึ่งเหมือนกันนะครับผู้กำกับเส้นก็ไม่กล้าชี้เหมือนกันครับโอ้แล้วไม่เชลเลนด้วยครับโอ้โหถือว่ากำกึ่งนะครับแต่ก็ผู้ตัดสินบอกว่าลงแล้วครับ22-21ครับอินโดนีเซียนำนะครับรับบอลแรกดีมีโอกาสได้บุกจากการันซ่าแล้วก็ลูกนี้บิดมุมตรงเข้าไปครับเป็น22เท่าครับจังหวะรับบอลแรกมาสวยครับจ่ายมาหัวเสาลูกนี้ครับตีทะลุบล็อกมาเลยครับทางด้านของกาลันซ่าเดกุสแมนครับเสิร์ฟถือว่าฟิลิปปินส์ยังสู้ได้ดีนะครับเซตแรกตีรับได้ครับหัวซ่าโจกมาเลยครับลูกนี้ยิงกับเส้นชี้ลงเต็มๆครับครับทางด้านของนันดิต้านะครับที่ตีลูกนี้ดูครับไอ้ลูกนี้นี่ก็น่าจะไม่เหลืออะไรครับลงท้ายคอร์ดพอดีครับฟาริล่าครับเสิร์ฟ
อุสมานโยกมากุมเบาครับตีเต็มๆเหมือนกันแล้วก็ไล่มาครับ23เท่าครับสูสีจริงๆครับเป็นกุมเบานะครับตีลูกนี้ครับมีช่องระหว่างบล็อกพอดีครับยื้อกันยาวพอสมควรครับเซตแรกกาลันซ่าเสิร์ฟน่าจะเล่นไม่ได้เลยครับกลายเป็นเซตพอยต์ของฟิลิปปินส์เลยครับเซตแรกกลายว่ารับบอลแรกไม่ดีครับทางด้านอินโดนีเซียดูครับรับแล้วเนี่ยกูครับเล่นยากแล้วก็โอ้โหกลายว่าเสียกระบวนกันไปเลยครับทางด้านของอินโดนีเซียเนี่ยครับตั้งมือมันเบี้ยวครับครับเป็นเซตพอยต์ของฟิลิปปินส์นะครับเสียขอเวลานอกก่อนนะครับมาคุยหน่อยครับแต้มนี้เนี่ยเสียก็คือเสียเซตเลยนะครับครับสาตามมาจนขึ้นนำแล้วนะครับอินโดนีเซียครับขอแต้มเดียวครับฟิลิปปินส์จะทำได้ไหมครับดันนะครับให้อินโดเล่นบอลแรกไม่ค่อยได้ครับกูเบาครับวันนี้ก็โชว์ฟอร์มสวยครับกาลาซ่าครับเสิร์ฟครับคราวนี้รับตรงจุดนะครับถักมาเป็นโอกาสบวกของฟิลิปปินส์แล้วนะครับแบบนี้ไดน่าคาร์ลอสครับโอ้ยแต่บล็อกอินโดนีเซียอ่านอยู่หมัดเลยครับทางด้านของฮานี่ฮานี่ครับขึ้นกับโยล่าครับโอ้โหบล็อกใหญ่ครับแต่มีโอกาสจะได้จบนะครับทางด้านของเนี่ยครับฟิลิปปินส์ครับมีโอกาสแล้วเนี่ยครับเป็นคาร์ลอสและตีลูกนี้นี่โดนเต็มๆเลยครับเจอบล็อกของฮานี่มือซ้ายเต็มๆเอาแล้วครับส่งตัวรุกมาแล้วครับเมกาวาตีครับกลายเป็นดิวส์นะครับตอนนี้ดิวส์2คะแนนครับเราก็เปลี่ยนกลับครับเอาทางด้านของทิสยากับเมกาวาตีลงมาเดี๋ยวกุสมันโยกมันกูมาเบาครับผักมาลูกนี้เอาครับไอ้ทัชบอลออกไปครับเมกาวาตีโอ้โหแล้วคราวนี้เป็นเซตพอยต์ของอินโดนีเซียบ้างครับดูครับตีอัดมาเนี่ยโดนบล็อกของคาร์ลอสครับแล้วออกครับลูกนี้เป็นทัชบอลครับ25 24ครับทิสยาครับเสิร์ฟทางด้านนี้ครับเกียร์ซ่าแต่ครั้งนี้โดนมาให้กูมาเบาแต่ว่าโอ้โหบล็อกอยู่แบบสบายๆเลยครับก็เอาชนะไปก่อนในเซตแรกอินโดนีเซีย26ต่อ24ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับชมกันต่อในเซตที่2ครับกำลังจะเริ่มต้นด้วยการเสิร์ฟของฟิลิปปินส์ครับโดยทางด้านของเดอร์กูสมันเสิร์ฟมาครับทิชายกลอยลาตรีมาติดบล็อกโยกข้ามาครับเมกาวาตีเคาะมาเดอร์กูสมันผลักมากูมาเบาครับโอ้โหลูกนี้อัดเต็มๆครับโอ้โหมีชาเลนจ์ตั้งแต่แต้มแรกอีกหรือเปล่าครับเนี่ยครับชาเลนจ์เลยครับเซตที่แล้วก็แต้มแรกก็มีชาเลนจ์นะครับลักษณะเดียวกันเลยครับลงหรือออกเนี่ยฮะตีมุมตรงนะครับครับกูมาเบาดูครับลงหรือเปล่าครับกูมาเบาเอามั่นใจนะครับดูจากลักษณะสีหน้าอาการเนี่ยมั่นใจว่าตีลงแน่ครับโอ้โหน่าจะลงแล้วครับนี่วิธีชัดเจนนะครับครับลงครับนี่ครับนั่นแรกเป็นของฟิลิปปินส์ครับเสียบต่อครับเดกุสแมนเ
แรกดีครับคริสตี้าไหลหลังมาให้โยล่าครับตีรูดบล็อกลงไปได้ครับครับได้ลงตัวจริงครับในเซตที่2ครับโยล่าไหลหลังยาวมาครับตีไปโดนบล็อกของกาลันซ่าครับเป็นทัชบอลครับลูกนี้คริสตี้าเสิร์ฟครับเดอกุสมานไหลหลังปางครับแหมปานาก้ายังไม่คมพอครับอินโดนีเซียจะแก้ไขกลายมาเป็นบอลบุกของฟิลิปปินส์แต่ว่าก็พลาดเองฟิลิปปินส์ต่างคนต่างพลาดครับช็อตนี้อัดอีกทีคราวนี้ไม่ผ่านเน็ตครับทางด้านราตรีตีไม่ข้ามเองครับราตรีโอ้แต่มีโอกาสที่จะได้คะแนนครับอินโดนีเซียเนี่ยครับตีมาเขาฟิลิปปินส์รับได้ครับแล้วกลายว่าได้ลุกอีกครั้งนึงเนี่ยตีเสียไปเองครับราตรีบอลที่เซตมาให้นี่อาจจะเร่งไปหน่อยครับเข้าไม่ทันครับพวกนี้ครับกาลันซ่าครับเสิร์ฟเสิร์ฟดีนะครับดีกับครูแม่ให้ลูกนี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับบอลแรกเป็นโอกาสบุกของฟิลิปปินส์อีกทีนึงครับแล้วหน้าคาร์ลอสร้องสวยครับเอดิโยกูข้ามมาเป็นกาวาตีครับลูกนี้เคาะวางสวยเลยครับครับก็ตีไม่แรงมากครับทางด้านเมกาวาตีครับลูกนี้จังหวะตีบอลแก้นะครับขึ้นมาเนี่ยตีมีฉลับบล็อกนิดนึงครับนี่ครับแล้วก็ลงครับลูกนี้เป็นคะแนนของอินโดนีเซียราตรีเสิร์ฟสลับเม็ดมานิดนึงนะครับโยนมากุมาเบาครับฟิลิปปินส์ยังไม่ได้โยกมาที่ขาลอสบ้างติดบล็อกอีกครั้งหนึ่งกูมาเบาซ้ำอีกทีลูกนี้ยิงมุมตรงอีกแล้วครับครับเลือกจะวางมามุมตรงครับจังหวะตีจังหวะนี้ของกูมาเบาครับตีไม่แรงครับลูกนี้แต่วางแม่นเหลือเกินครับข้ามหัวยูริสไปเลยครับครับ3ต่อ2ครับปานาก้าครับเป็นคนเสิร์ฟยาผลัดมาให้เมกาวาตีครับทัชบล็อกลูกนี้ออกไปครับตีเสมอเป็น3ต่อ3ครับตัวเสาด้านหลังของเมกาวาตีนะครับจังหวะขึ้นตีนี่โดนบล็อกแล้วก็ออกหลังไปเลยครับ3เท่ากันครับโยล่าเสิร์ฟคือที่คาร์ลอสเหมือนเดิมเลยครับบอลกลับมาที่กุมาเบาหยอดแม่ยังทันครับเมกาวาตีโยล่ายกมาครับเมดิโยกูโอกาสของฟิลิปปินส์มาเหมือนกันหัวเสาแม้แต่ลูกนี้เลยมือไปต้องหยอดแทนนะครับแล้วเขาจะแท็กมายังไม่ได้ครับอินโดกูมาเบาครับคราวนี้จัดการเองครับคุณศิลป์บอกว่าทัชบอลครับจังหวะตีของกูมาเบาอีกทีครับเซตมาข้างหลังครับลูกนี้ตีไปเนี่ยโดนทั้งเน็ตทั้งบล็อกเลยครับไม่ดีโยกูพยายามจะบอกว่าไม่โดนนะครับแต่วิถีลูกก็ชัดเจนต้องมีแฉลบแหละครับ4ต่อ3ครับกูมาเบาเสิร์ฟอีกเซตหนึ่งที่ฟิลิปปินส์ออกสตาร์ทได้ดีนะครับครับโยกมาครับโอ้โหลูกนี้ยังไม่ตายนะครับเดี๋ยวลูกม้วนลงเนี่ยทายว่าเป็นตั้งอินโดนีเซียแหละครับครับจังหวะที่ดีเฟนต์ได้แต่บอลมันแหมเกือบจะข้ามครับแล้วทางด้านเดกุสแมนเนี่ยเลือกที่จะเล่นเลยครับแล้วเจอบล็อกของเมดิโยกูครับลูกนี้เป็นคะแนนของอินโดนีเซียครับ4เท่ากันเกาวาตีครับเสิร์ฟมาเดกุสแมนโยกมาคาร์ลอสแลบบล็อกลงไปเลยครับนี่ครับจังหวะขึ้นตีครับบล็อกเดียวครับจังหวะที่คาร์ลอสขึ้นตีดูครับนี่ครับบล็อกขึ้นมาไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับตีไปปะทะแล้วก็ลงฝั่งของอินโดนีเซียครับพอแฉลบปุ๊บนี่เพื่อนไม่ทันแล้วครับเสิร์ฟเองนะครับคาร์ลอสทิสยาโยกกลับมาไม่ได้โยกกูทัชบล็อกนะครับแต่ว่าออกครับครับไปใส่บล็อกลูกนี้เนี่ยครับดูครับไปโดนบล็อกแล้วออกไปโดนบล็อกของโดมิงโก้นะครับแล้วก็ออกข้างครับเมดิโยกูครับเสิร์ฟ5เท่ากัน
แรกชิดเน็ตเหลือเกินครับแต่ลูกนี้ติดปลายมือกลายเป็นดีครับจังหวะนี้เหมือนผิดจังหวะไปแล้วครับจังหวะขึ้นบอลเร็วของโดมิงโกแต่ว่าลูกนี้รับพลาดครับเมกาวาตีเหมือนจังหวะไม่ได้ตั้งตัวของเมกาวาตีด้วยนะครับพลาดเองครับจังหวะนี้ยิ้มเขินๆเลยครับเมกาวาตีบอลมาแบบไม่ค่อยตั้งใจด้วยเลย6-5ครับโดมิงโกเสิร์ฟหินรับได้ครับพิจ้าไหลหลังมาโอ้โหลูกนี้สวยๆเลยครับไม่ต้องแรงมากครับในด้านของฟาดิล่าครับครับดูครับจังหวะรับแรกมาเข้าจุดนะครับเลือกจ่ายไหลหลังมาลูกนี้ครับไปหลบบล็อกมาสวยครับฟาดิล่าคนบล็อกเป็นกาลันซ่านะครับขึ้นมาบล็อกไม่อยู่ครับแล้วลงมาเสิร์ฟครับฟาดิล่าหกเข้ากันครับคือดิคาร์ลอสครับคาร์ลอสเนี่ยมีปัญหาบอลแพ้โดนจี้บ่อยนะครับพิชามองนะครับเหลือบไหลหลังบ้างให้ยอล่าครับทัชวักออกครับเป็นแต้มของอินโดนีเซียครับลิขึ้นนำ7-6ครับครับเป็นไหลหลังยาวนะครับลูกนี้ดูครับต้องฟรีบอลมาแล้วก็ทำได้ครับอินโดนีเซียเนี่ยครับตีไปโดนบล็อกของกาลาซ่าก่อนครับแล้วบอลก็ออกนะครับ7-6ครับไหลมานี่ถือว่าดูสมูททีเดียวนะครับในสักครู่นี้ฟาดิล่าเสิร์ฟนะครับกาลันซ่าจ้ำมาตีลูกนี้อู้แต่ว่าบอลยังลอยไปทางฝั่งฟาดิล่ามาแล้วครับสามในการหยอดเคาะแก้ไปก่อนแล้วก็น่าจะยาวไปครับก็กลายเป็นแต้มของอินโดนีเซียผู้นำ8-6แล้วครับในช่วงเวลานอกฟิลิปครั้งแรกนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับมาชมเกมกันต่อครับอินโดนีเซียครับนำฟิลิปปินส์อยู่8-6นะครับเสิร์ฟครับฟาดิล่าเสิร์ฟมาแรกมาสวยครับจ่ายออกมาหัวเสาแล้วก็เป็นกาลันซ่าครับลูกนี้ตีมุมตรงครับตีแรงทีเดียวครับดูครับหลบบล็อกมาสวยครับงัดไม่ขึ้นครับจังหวะนี้ของเมกาวาตีครับพยายามจะงัดขึ้นมาแล้ว7-8ครับกุสแมนเสิร์ฟยังได้ค่อยๆดีเท่าไหร่ครับยกมา3เมตรหลังแล้วตีลูกนี้ครับแม่แรงดีเหลือเกินครับจังหวะตีของเมกาวาตีครับครับคนแรกเนี่ยต้องแก้ไขนะครับแล้วตีทะลุมาได้ครับมีช่องนิดเดียวครับช่องว่างระหว่างบล็อกครับคริสยาเสิร์ฟออกมาไหลหลังลูกนี้ครับแล้วก็ตีฉีกครับตานาก้าครับลูกนี้ยังตีเข้าข้างในครับดูครับแรกดีครับไหลหลังสั้นครับลูกนี้8-9ครับกาลันซ่าเสิร์ฟแรกดีครับยกมาหัวเสาแล้วตีนี่โอ้โหเด็ดขาดเลยครับจังหวะขึ้นตีหัวเสาด้านหน้าของเมกาวาตีครับเลือกตีมุมตรงครับดูอีกทีครับนี่ครับจ่ายมาเนี่ยครับหลบบล็อกสวยมากครับแล้วแรงจริงครับตีลูกนี้ถือว่ายังคมเหมือนเดิมนะครับเมกาวาตี
บอลเสิร์ฟของอินโดนีเซียครับโดยราตรีเอาจัมเสิร์ฟเลยนะครับเดียนซ่ารับได้ครับโยกมาเล่นบอลเร็วครับลูกนี้สวยเลยครับเจเน็ตปานาก้าบอลเร็วนะครับลูกนี้ปานาก้าขึ้นมาบอลเอ็กครับครับไปครับลูกนี้โยล่าพยายามจะเข้ามาบล็อกนะครับแต่ว่าไม่ถึงครับชมบอลได้ของอาเดียนซ่าด้วยนะครับที่รับมาได้ดีครับปานาก้าเสิร์ฟครับบอลแรกเข้าจุดแบบนี้มีโอกาสแล้วครับมินิโยกูเราเรียบร้อยครับครับเลือกตีมุมฉีกนะครับเมดิโยกูปานาก้าเนี่ยพยายามจะรับเนี่ยครับไปหลุดบล็อกไปนะครับลงมือปานาก้าแต่ว่าเอาไม่อยู่ครับลูกนี้บอลแรงมากครับโยล่าเสิร์ฟเล่นบอลเร็วบ้างครับทางฟิลิปปินส์ทิสยาโยกอ้าวผิดจังหวะดีว่ายังแก้ไขกันทันนะครับต้องซื้อเกมรับก่อนเลยครับอู้แต่ว่าคราวนี้กุมาเพาครับแหมวันนี้ตีมุมตรงดีเหลือเกินครับครับวันนี้ถือว่าเล่นได้โดดเด่นเลยนะครับกุมาเบาแล้วตีมุมนี้ครับเหลี่ยมนี้เลือกมุมตรงครับหลบบล็อกสวยครับลงมาเสิร์ฟครับกุมาเบาเอามาเลยครับรับดีครับราตีหลักมาเมกาวัตตีครับลองมันแรกได้นะครับฟิลิปปินส์มีโอกาสได้บุกจากไดนาคาร์ลอสดูวิทรับได้ครับมาเลยครับเมดี้โยกูสามเมกางเปลี่ยนมาบ้างครับกาลันซ่าอาวุธทั้งคู่นี้ออกกันสนุกเลยครับตอนนี้กูมาเบาครับนี่ครับโอ้โหวันนี้เป็นวันของเธอจริงๆครับโอ้โหจังหวะวิ่งขึ้นตีนี่แค่ก้าวเดียวเองครับจังหวะขึ้น3เมตรหลังดูครับตีไปโดนบล็อกแล้วก็เนี่ยครับเปลี่ยนทางแฉลบลงครับลูกนี้จังหวะตี3เมตรหลังของกุมาเบา11เท่ากันครับไม่ได้วิ่งเข้ามานะครับบอลลอยแล้วโดดเลยครับเหลียบแล้วเมดิโยกลูครับนี่ครับตีมุมตรงเอาคืนเลยครับครับหรือว่าเซตมาให้ลูกนี้ครับดูครับจ่ายมาสวยครับเหลือบล็อกคนเดียวครับตีหลบบล็อกมาได้ครับเมดิโยกูพักบ้างนะครับฮานี่มาเลยครับครับเต็มรูปเต็มๆเลยครับเสิร์ฟดีมากครับมีมาหยอดลูกนี้ถือว่าหลอกกันได้สวยนะครับฟิลิปปินส์หยอดเนียนมากครับลูกนี้ดูครับขึ้นมาครับคาร์ลอสหยอดเนี่ยครับอยู่ที่ว่างพอดีครับพยายามพุ่งเข้ามานะครับยูริสเปลี่ยนตัวนะครับเนี่ยครับเอามือเซตลงมาครับหมายเลข12อานิซาเปลี่ยนเป็นรุกหน้า3นะครับทางด้านของอินโดนีเซียเยี่ยมเลยครับโอกาสแต่ว่าน่าจะมีฟาวไปก่อนแล้วครับครับธีรศิลป์นักเป่าว่าฝั่งอินโดนีเซียฟาวไปแล้วครับดูอีกทีครับน่าจะเป็นดับเบิ้ลแล้วครับสักครู่เพราะว่าตะข่ายก็ไม่ได้โดนนะครับเสิร์ฟดีต่อเนื่องครับลาตีรับได้อานิซาให้มาลูกนี้บิดเบาๆครับเป็นฮานี่นะครับลูกนี้ตีมุมตรงลงไปครับนี่ครับวิ่งมาเซตลูกนี้ครับเลือกตีมุมตรงครับแล้วคนบล็อกเนี่ยเป็นเดกุสแมนซึ่งตัวเล็กนะครับไม่สูงนักครับเมดิโยกูเสิร์ฟครับ13เท่ากันเดย์คุสมานยกลอยๆครับให้การลันซ่าตีไม่ถนัดต้องเคาะข้ามนะครับ3เมตรกลางมาลูกนี้ผลักเบาๆครับเดี๋ยวมันเป็นเกมรุกของฟิลิปปินส์มาอีกทีครับฟาดิล่าการลันซ่าเอาคืนแบบหนักๆบ้างครับลูกนี้ตรงครับมีชาเลนจ์ครับทางด้านของฟิลิปปินส์
จังหวะตีของกาลาซ่านะตีออกไปนะครับแต่จังหวะนี้ครับทางด้านสตาร์โค้ชครับขอชาเลนจ์เป็นฟาวเน็ตนะครับดูครับว่าฝั่งอินโดนีเซียฟาวหรือเปล่านะครับคนโดนก็ต้องเงียบไปก่อนนะครับครับเป็นการดึงเวลาด้วยนะครับรอภาพนี่ครับภาพชาเลนจ์โดนไหมครับจังหวะลงนะครับโอ้โดนครับแขนไม่รูดพอดีครับฮานี่ครับตาไวครับฝั่งของฟิลิปปินส์ครับเป็นคะแนนของฟิลิปปินส์นะครับโดมิโก้ครับเสิร์ฟฟิลิปปินส์นำนะครับ 14-13 ครับซินีโดมิโก้ครับเสิร์ฟมาโอ้ลูกนี้น่าจะยาวไปเยอะเลยครับ14เท่ากันแล้วครับเสิร์ฟออกหลังไปเยอะเลยครับทางด้านของโดมิโก้ฟาดิล่าครับเสิร์ฟบอลแรกเข้าจุดอ้าวเดี๋ยวจะยัดบอลเร็วให้เพื่อนไม่ตรงอีกครับยกมากาลันซ่าต้องแก้ให้นะครับอินโดนีเซียโอกาสบุกมาแล้วแล้วก็ยังเร็วครับอดีลันซ่ามาคราวนี้เกี่ยวอีกยังไม่ลงครับลาตรีกาลันซ่าใส่อาวุธหนักมา1ทีทัชออกไปครับจากจะเสียแต้มครับฟิลิปปินส์จังหวะนี้นี่ได้แต้มเพราะเกมรับเลยนะครับทางด้านของฟิลิปปินส์ครับโอ้แล้วตีครับทีเดียวครับจังหวะนี้ครับเป็นทัชบอลเลยครับได้คะแนนครับทางด้านของฟิลิปปินส์กาลันซ่านะครับ15-14ครับมาเสิร์ฟของฟิลิปปินส์นะครับโดยทางด้านของเดอกุสมันดีครับอู่คราวนี้มาครับทางด้านของราตรียังไม่ได้ครับลอยมาเล่นสามเมตรกลางขนาดหยอดไปก่อนครับมาแล้วครับอินโดนีเซียใส่เต็มๆติดบล็อกอีกสักหนึ่งทีครับยังอยู่แล้วครับเซฟบล็อกได้ฟิลิปปินส์นะครับบุกมาแล้วกูมาเบาแต่นี้เหนียวเลยครับแล้วก็ยังเหนียวอยู่นะครับฟิลิปปินส์คาร์ลอสแหมจังหวะนี้เข้าแล้วไม่ตรงจังหวะเลยครับมาอีกทีราตรีลูกนี้ก็ตีหนหัวนะครับดังนั้นก็ตียากหน่อยครับไดน่าคาร์ลอสออกไปครับช็อตนี้โต้กันอยู่นานเลยครับเรียกว่าเมกาแลลี่เลยครับแล้วจังหวะนี้นี่ตีออกไปเองครับคาร์ลอส3เมตรกลางครับแหมบล็อกก็ไม่มีครับตีออกหลังไปเลยครับ15เท่ากันครับเล่นกลับครับเอาเมกาวาตีกับทางด้านทิสยากลับลงไปครับเสิร์ฟครับทิสยาพักไปซ้อมสมควรนะครับทิสยาเดอกูสมานไหลหลังครับปานาก้าสวยครับลูกนี้บล็อกไม่อยู่ครับอินโดนีเซียแล้วก็เป็นเวลานอกคาเทคนิคครั้งที่2นะครับฟิลิปปินส์นำอินโดนีเซียอยู่16-15ครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับชมกันต่อนะครับฟิลิปปินส์นำอยู่16-15ครับแต่แต้มยังไล่อยู่ครับเปลี่ยนตัวนะครับครับนาบิต้าลงไปครับแทนราตรีกุ
มาเบาครับวันนี้โชว์ความโดดเด่นครับเฉพาะลูกตีมุมตรงในวันนี้ได้ไปหลายแต้มนะครับมาที่กาลันซ่าครับเดี๋ยวเป็นคนเสิร์ฟให้ฟิลิปปินส์แต่ว่ารับมาดีเลยครับผักย้อนมาครับไม่น่ามีปัญหากับลูกนี้ไม่แกวาตีครับตีทัชบล็อกออกไปบล็อกครับลูกนี้ไม่แกวาตีโดนบล็อกของปานาก้าครับแล้วออกครับลูกนี้เป็นคะแนนของอินโดนีเซียเปลี่ยนลงมานี่ก็ได้แต้มเรื่อยๆนะครับไม่แกวาตี16เท่ากันครับถักมาครับคุมเบาครับตีอัดบล็อกมาทีกูมาเบาครับคราวนี้นะครับมุมตรงอีกแล้วครับแต่น่าจะออกหรือเปล่าครับตัวเบาเองก็รู้ตัวนะครับว่าตีออกครับลูกนี้นี่ครับหลุดไปเยอะเลยครับ17ต่อ16ครับเนนดิต้านะครับเสิร์ฟรักดีครับมีโอกาสเล่นบอลเร็วโยกมาคาร์ลอสยูนิสรับได้ครับโอ้ลูกนี้ต้องชมครับอินโดนีเซียแก้กันเร็วมากแต่ต้องเล่นเกมรับก่อนนะครับแล้วก็ไม่ทันแล้วก็คุมวาวตีลูกนี้ทัชบล็อกลงไปครับครับจังหวะตีของเสาด้านหลังครับคุมวาวเบาตีไปมีฉลับบล็อกครับไปโดนมือของโยล่านิดนึงครับนี่ครับมีเปลี่ยนทางครับทำให้รับลำบากหน่อยครับมีฟอร์มเด่นจริงนะครับมาแล้วครับคาเยตาโน่ครับเปลี่ยนลงมาเล่นบ้างครับทิสยาครับลูกนี้ในที่โยกูต้องแก้ไขก่อนนะครับแล้วเล่นบอลเร็วครับซิลินโดมิงโก้ครับตีทัชบล็อกลงไปครับเข้ามาตีเร็วนะครับจังหวะนี้ของโดมิงโก้ดูครับสั้นหน้าลูกนี้ครับตีเป็นคะแนนครับโยล่าก็พยายามขึ้นบล็อกแล้วครับเอาไม่อยู่ครับไฮเยตาโน่ครับเสิร์ฟต่อครับบอลแรกดีแล้วครับยกลอยมาให้ตีลูกนี้แฉลบออกครับเป็นแต้มของอินโดนีเซียนะครับเป็นทัชบอลนะครับจังหวะตีหัวเสาด้านหลังของเมกาปาตีครับนี่ครับเข้าตีแล้วยืดตีสูงๆครับโดนบล็อกแล้วก็ออกหลังครับลูกนี้18เท่ากันครับอื้อลาดเดียวครับแล้วตัวเสียดายเลยครับเสิร์ฟติดเน็ตไปเองครับโยล่าอุ้มเบาครับเสิร์ฟบอลแรกยากหน่อยจะตามมาเล่นได้นะครับโอ้แก้ด้วยซ้ายสวยนะครับถนัดขวาแต่ตีซ้ายได้ครับเมดิโยกูนี่จังหวะแก้ไขจริงๆครับเซตมาให้นี่บอลชิดเน็ตแล้วก็แหมเกือบจะเลยเสาอากาศแล้วครับเนี่ยครับต้องใช้มือซ้ายครับตีเข้ามาครับแล้วได้แต้มด้วยครับเมดิโยกูมุมนั้นเนี่ยจะบิดตีมือขวาก็ยากนะครับเสิร์ฟดีครับโยกหัวเสาครับฟิลิปปินส์ยูริสต้องฟรีบอลข้ามมาก่อนครับสวยครับเมดิโยกูวันเร็วครับของฟิลิปปินส์โดนโก้น่าจะออกคือสินชี้เป็นบอลอ่อนนะจังหวะที่เจอตีป้ายไปทางซ้ายมือครับแหมมีโอกาสได้ลุกแล้วเนี่ยครับขอเชลเลนเลยครับสตาฟของฟิลิปปินส์ครับโดมิงโก้ต้องรู้ตัวนะครับจังหวะนี้ว่าตัวเองตีลงหรือออกนะครับเพราะทิศทางมือเธอรู้อยู่แล้วครับแหมได้ฟรีบอลมาครับแล้วก็บอลเร็วของโดมิงโก้ครับผู้ตัดสินบอกว่าออกนะครับดูเชลเลนกันครับแล้วก็สูสีกันอยู่นะครับตอนนี้ดูผ่านๆเลยเหมือนจะออกจริงเลยนะครั รบแต่ว่าอาจจะดูเชลเลนกันก่อนครับบางทีสายตาเราอาจจะไม่ทันครับคือถ้าออกนี่ต้องบอกว่าน่าเสียดายมากๆนะครับดูครับออกหรือลงครับวิถีแนวดิ่งเนี่ยครับลงครับเดียวครับก็ชาเลนจ์ถูกครับอันนี้น่าจะเกี่ยวออกมาสัก1มิลลิเมตรหรือ2มิลลิเมตรเลยครับยังลงครับครับ
แต่ก็เกือบออกเลยนะเพราะเจ้าตัวก็ดูไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่าลงหรือออกครับเอาครับฟิลิปปินส์นำครับ20-19คาร์ลอสครับเสิร์ฟเอาจัมป์เสิร์ฟเลยครับจี้มาอยู่กูรับได้เลยครับแล้วตามมาเล่นเองโอ้ลูกนี้สวยครับบอลนี่สแลบบล็อกแล้วม้วนมาเล่นยากเลยครับครับทางด้านฟิลิปปินส์พยายามจะเอากลับมาครับทางด้านของกาลาซ่าดูครับตีโดนบล็อกครับแล้วบอลเนี่ยมันลงตรงหน้าเน็ตของฟิลิปปินส์พอดีครับจะงัดกลับมาก็ไม่ได้ครับกาลาซ่า20เท่ากันครับเมดิโยกูเสิร์ฟลูกนี้ผิดจังหวะกันหมดเลยครับเป็นโอกาสรุกของอินโดก็ไม่ดีอีกครับกาลันซ่าครับยูริสตรองดีครับเลือกที่จะหยอดแล้วเกือบจะได้ผลเหมือนกันโอ้เราไปพลาดเองครับลูกนี้กาลันซ่าจะหยอดให้ข้ามนะครับหยอดไปติดเน็ตครับจังหวะแก้ไขจังหวะนี้ครับดูครับพุ่งมาถึงแล้วนะครับทางด้านของกูมาเบาแล้วเนี่ยครับจะแก้แล้วก็ไปติดเน็ตครับฟิลิปปินส์ขอเวลานอกครับมาชมกันต่อช่วงท้ายเซตที่2กำลังสนุกเลยครับไล่กันแต้มต่อแต้มครับแต่เป็นทางด้านของอินโดนีเซียที่นำไปนะครับ21-20เมดิโยกูครับเสิร์ฟมีโชคครับโอ้โหยังได้โอ้เกี่ยวเร็วครับไหลหลังมาซะเลยครับนี่ครับฟรีบอลมาครับแล้วก็กลายเป็นทางด้านของอินโดนีเซียได้รุกครับดูครับบอลพลิกเน็ตครับคาร์ลอสพุ่งมาเล่นได้แล้วก็ช่วยกันเอาข้ามไปได้ครับเจอไหลหลังลูกนี้ครับฟาดิล่าครับตีลงไปครับนำ2คะแนนนะครับอินโดนีเซียไหลหลังตีมุมฉีกด้วยครับครับเสิร์ฟต่อครับเมดิโยกูแรกดีครับเดียกูสมานโยกมากาลันซ่าสายเต็มๆเหมือนกันดีเฟนต์ไม่ได้นะครับอินโดนีเซียแล้วมา3เมตรหลังครับลูกนี้ยืดไปน่าจะเป็นแต้มของอินโดนีเซียนะครับจากผู้ตัดสินครับชาเลนจ์ไหมครับอย่างนี้นี่ครับชาเลนจ์บล็อกทัชนะครับ Challenge by Indonesia The challenge is block เล่นของอินโดนีเซียก็บอกทางด้านของมูฮัมหมัดอาลิมซูเซโน่ครับว่าลูกนี้ทัชบอลครับดูครับว่าทัชหรือเปล่าครับดูครับโอ้โหไม่มีแล้วครับ no. ไม่ทัชนะครับลูกนี้ก็เป็นแต้มของฟิลิปปินส์ครับทางสนามหัวเราะเลยเดี๋ยวลูกนี้ห่างเยอะครับครับ substitution for Philippines number 3 out number 6 ออกแล้วเอาปานาก้ากลับลงมานะครับโดมิงโกครับเสิร์ฟ21-22นะครับมาได้ดีเลยครับไหลหลังมาตีดีเฟนกันไม่ได้ต้องระวังหัวสาวนะครับของฟิลิปปินส์ตีดีกาลันซ่าแต่ยูริสก็รองดีนะครับโอ้โหลูกนี้แก้ไขยากเลยครับจังหวะจะขึ้นอย่างมาริต้านะครับเริ่มตั้งแต่จังหวะเซตและเซตไม่ดีครับจังหวะนี้นี่ครับเซตมาแล้วห่างแล้วบอลต่ำด้วยครับเคาะข้ามก็ไปโดนบล็อกของปานาก้าพอดีครับเอาครับเท่ากันแล้วครับ22เท่ากันโดมิโกเสิร์ฟบอลแรกไม่ดีนะครับต้องผลักโยกมาครับมาริต้าลูกนี้ตียืดน่าจะทัดพอนะครับผู้ถือให้เป็นแต้มของอินโดนีเซียครับตี
่ทัชบอลได้ครับจังหวะขึ้นตีของเสาของนาดิต้าครับดูทีครับยกมาลูกนี้ทัชบอลครับฟอริล่าเสิร์ฟบอลแรกไม่ดีล้นมาเกือบเสียงานฟิลิปปินส์ครับมีโอกาสได้บุกจากกาลันซ่าหยอดไม่ข้ามครับแม่โอ้โหแล้วเป็นเซตพอยต์ของอินโดนีเซียเลยครับนี่ครับยอมรับเลยครับพลาดเองครับกาลันซ่าดูครับจังหวะจะหยอดหลังบล็อกแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยให้น้อยไปหน่อยครับเขาละนอกครับฟิลิปปินส์เบียดกันอยู่ครับตอนนี้กลายเป็นว่าอินโดนีเซียได้เซตพอยต์ครับครับแก้หน่อยครับแต้มนี้ถ้าเสียคือเสีย2เซตรวดเลยนะครับสำหรับด้านของฟิลิปปินส์ครับอินโดนีเซียก็อาจจะดูไม่ได้ซีเรียสมากนะครับฟิลิปปินส์ก็ขอเวลานอกครบ2ครั้งนะครับครับจะปิดเซตได้เลยหรือเปล่าครับทางด้านของอินโดนีเซียครับฟอริล่าเสิร์ฟโยกมาติดเน็ตเล่นบอลเร็วปานาก้าโอกาสของอินโดนีเซียจะปิดเซตมาแล้วครับแต่นาดิต้าทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับโอกาสมาแล้วครับกาลันซ่าอุปผักบอล2เล่นไปก่อนครับมาแล้วเลยมาในโอกาสบุกอีกทีนะครับยอร่ายกมาคราวนี้นาดิต้าครับก็ยังเหนียวครับอาดิอันซ่ากาลันซ่ายอดอีกทีมีเสียงกริ่งดังมาแล้วขอชาเลนจ์เลยครับน่าจะเรื่องฟาวเน็ตแหละครับหรือเปล่าครับใช่ครับอินโดนีเซียขอชาเลนจ์นะครับว่าฝั่งของฟิลิปปินส์ฟาวตะข่ายนะครับครับดูครับว่าฟาวหรือเปล่าครับดูค่อนข้างจะรีแลกซ์นะครับอินโดนีเซียดูครับว่าจังหวะรูดลงมาครับเป็นอย่างไรโอ้เต็มครับโอ้ถือว่าตาไวมากครับครับก็เอาชนะไปได้อีกในเซตที่2นะครับนี่ครับชาเลนจ์สำคัญเลยนะครับจะไป25ต่อ22ครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับกลับมาชมกันต่อเซตที่3ครับ2เซตแรกเป็นอินโดนีเซียที่ทำได้ดีกว่านะครับเอาชนะไปได้26 24และ25 22นะครับครับเซตนี้ต้องการเพียงแค่อีกเซตเดียวครับก็จะปิดเกมชนะไปเลยครับเซตที่3เป็นอินโดนีเซียครับเป็นฝ่ายเสิร์ฟลูกก่อนครับทิสยาเสิร์ฟเดกุสมันครับโยมาคุมเบาครับแต้มแรกเป็นของฟิลิปปินส์นะครับในเซตที่3ครับโดนบล็อกแล้วออกไปนะครับลูกนี้คุมเบาดูครับตีใส่มาเนี่ยครับคะแนนแรกเป็นของฟิลิปปินส์ครับในเซตที่3 2ชิ่งเลยครับกาลันซ่าครับเสิร์ฟโอ้โหตีลูกนี้ครับมันกลับมาตีครับตีมุมตรงครับสวยเลยครับคะแนนแรกค่อนข้างดีนะครับโอ้โหตีทะลุหมดเตามาเลยครับหัวร้อนเลยครับกูมาเบาระตีครับเสิร์ฟดีนะครับดูกุสมันยัดบอลเร็วอีกแล้วครับอาจจะดูเหมือนจะติดหรือจะขาดแต่ว่ายังทำได้นะครับทางด้านของซินิปานาก้าบอลแรกรับมาใช้ได้ครับแล้วก็จ่ายบอลเร็วเลยครับเป็นปานาก้าครับตีลงไปอาจจะไม่เต็มมือนักนะครับแต่ก็ได้คะแนนครับลงมาเสิร์ฟครับปานาก้าบอลแรกดีครับยกลอยมามีโอกาสบุกไม่ตายครับลูกนี้มาดิโยกูต้องแก้ไขนะครับเบาๆกลายเป็นดีครับได้แต้มครับตีวางมามุมตรงครับมาดิโยกูจังหวะเซตมาให้เนี่ย
ขาดแล้วก็ห่างด้วยนะครับแต่ก็เลือกที่จะวางมุมตรงได้สวยครับเมดิโยกูยูล่าเสิร์ฟครับวางแรกมามีโอกาสยกมากุมเอาเบาครับตีอัดบล็อกออกไปเลยครับตีใส่บล็อกครับลูกนี้กุมเอาเบาเสาด้านหลังนะครับดูครับบล็อกกลางของอินโดนีเซียเนี่ยพยายามมาช่วยนะครับฟาริล่าโดนบล็อกของฟาริล่าแล้วก็ออกครับกุมเอาเบาเสิร์ฟนะครับยกลอยๆเล็งจังหวะอยู่ครับแต่ว่ารองกันได้ดีครับฟิลิปปินส์เล่นบอลเร็วสวยครับอูรุโดมิงโก้ครับครับนำคัตเตอร์แท็กครับทางด้านของฟิลิปปินส์นี่ครับรับได้แล้วจ่ายเร็วเลยครับทำได้ครับโดมิงโก้กูมาเบาเสิร์ฟลอยๆมาอุ้งคราวนี้ใส่เต็มทัชไหมครับน่าจะทัชครับเมกาวาตีขึ้นหัวเสาด้านหลังครับของเมกาวาตีไปมาเนี่ยน่าจะโดนคาร์ลอสนะครับเมกาวาตีเสิร์ฟเล่นมาเร็วอีกแล้วครับเนี่ยครับเหมือนจะขาดแต่ทำได้ฟิลิปปินส์วันนี้ก็ไม่ตีแรงอะไรนะครับทางด้านของโดมิงโก้เหมือนจังหวะนี้จะเกี่ยวไปมากกว่านะครับทางด้านโดมิงโก้นำอยู่5ต่อ3ครับฟิลิปปินส์การออกสตาร์ททุกเซตนี่ฟิลิปปินส์ทำได้ดีหมดเลยนะครับออกนำก่อนตลอดครับซิซ่าผลักมาไม่ได้ยกลูโอ้โหตีทัชฟอกลงไปครับโชว์ฟอร์มได้ดีครับไม่ได้ยกลูเซตมาเสาด้านหน้าครับเอาตัวรอดมาได้ครับไปตรงกลางระหว่างบล็อกเนี่ยครับลงมาเสิร์ฟครับเมดิโยกูไล่มา4ต่อ5นะครับอินโดนีเซียดูซารับได้ครับอู้เล่นบอลเดิมอีกแล้วได้ผลจนได้ครับซีโดมิโก้มาต่อเนื่องเลยครับช่วงนี้จ่ายบ่อยครับเดกุสแมนจ่ายให้โดมิโก้เนี่ยบ่อยมากครับช่วงนี้อาจจะไม่ได้หนักหน่วงครับแต่ได้ทุกแต้มเลยครับช่วงหลังนี่ครับไปมาลูกนี้ไปฉลับบล็อกของทางด้านราตรีนิดนึงครับแล้วลงลงมาเสิร์ฟครับโดมิงโก้แรกดีเลยครับคริสจ้าไหลหลังยาวมาครับไม่ต้องแรงมากครับไปบล็อกออกไปครับไหลหลังของฟาริล่านะครับลูกนี้5ต่อ6ครับเสิร์ฟครับฟาริล่าแรกไม่ดีแล้วครับแต่ยังมาแก้ด้วยการลันซ่าเลยครับตีจังหวะสุดท้ายถือว่าทำได้เยี่ยมเลยครับครับตอนแรกไม่ดีแต่ลูกนี้แก้ดีครับดูครับไปโดนบล็อกแล้วออกครับการลันซ่าไปโดนมือของทิสย่านะครับลงมาเสิร์ฟครับเดกุสแมนออกเยอะเลยครับวิธีออกมือรู้เลยครับว่าน่าจะออกนะครับ6ต่อ7ครับคริสย่าเสิร์ฟบอลแรกเข้าจุดมาเลยครับแล้วมีโอกาสแทรกมาตีครับกาลันซ่าเซตนี้นี่ตีเน้นๆเลยครับครับแล้วก็เป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่1ครับเราไปพักกันสักครู่ครับThank you.
ชมกันต่อครับฟิลิปปินส์นำอยู่นะครับ8ต่อ6ในช่วงเวลาเทคนิคครั้งแรกเซตที่3ครับ8ต่อ6นะครับฟิลิปปินส์นำกาลาซาเสิร์ฟบอลแรกสวยครับมีโอกาสผลักมาตรงกลางเลยครับแม่ตียังไม่ตายครับเลนซ่าโยกมาให้คาร์ลอสแม่ตีแรงทีเดียวแต่รองดีครับเมดิโยกูขึ้นลอยๆเมกาวาตีลูกนี้แม่ตีจะตีฉีกแต่ออกไปเองครับครับจังหวะตีบอลแก้ครับลูกนี้ดีเฟนซ์ได้แล้วนะครับจังหวะที่เข้ามาตีนี่เหมือนเสียจังหวะไปนิดนึงครับเมกาวาตีแล้วลูกนี้บิดฉีกครับแต่ออกไปครับ substitution for Indonesiaตัวครับเอาราตรีออกนะครับแล้วก็เอาเนบิต้าลงมาสำหรับสับเปลี่ยนบ้างนะครับผักตัวผู้เล่นครับ9ต่อ6ครับกาลันซ่าครับเสิร์ฟบอลแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับจะแก้ด้วยการเคาะข้ามไปเลยครับมาแล้วครับคาร์ลอสตรงนี้ลงไม่ลงครับเป็นคะแนนของอินโดนีเซียครับผู้ตัดสินบอกว่าลูกนี้ออกครับดูครับจังหวะนี้เลือกตีมุมตรงครับก็ออกแล้วครับแต่ก็ใกล้เคียงครับจังหวะตีมุมตรงของคาร์ลอสตัวไม่ได้เถียงอะไรนะครับลาเสิร์ฟมาครับดูกุสมันโยมาคุมมาเบาบ้างติดบล็อกคุมเบาอีกทีครับโอ้ในคราวนี้บล็อกหน้าเดิมเอาอยู่ครับเมดิโยกูอันเดอร์มาให้อีกทีนะครับเนี่ยครับให้กูมาเบาแล้วลูกนี้ติดบล็อกครับจะโดนเมดิโยกูครับนะครับไล่มาเหลือคะแนนเดียวครับอินโดนีเซียแต่ต่อ9ครับมันลึกทีเดียวครับทำให้เล่นยากครับโอ้โหรับเสียไปเลยครับทางด้านของเอเดนซ่า9เท่ากันครับจริงนี่วันนี้รับบอลแรกดีมาตลอดนะครับในช็อตนี้เนี่ยเหมือนกะพลาดครับครับแล้วก็เป็นฟิลิปปินส์ครับขอเวลานอกครับชมกันต่อครับตอนนี้กำลังสนุกเลยครับเซตที่3นะครับ9เท่ากันทั้งคู่ครับครับคุณมาเบานี่มาสักครู่นี่มีโอกาสทำแต้ม2ครั้ง2คราก็แต่ว่าบล็อกของอินโดนีเซียเยี่ยมเลยนะครับนาริต้าครับเสิร์ฟโยกมาลูกนี้ล้นหรือเปล่าครับยังแก้กันได้นะครับแต่ว่าไม่ผ่านเลยครับจังหวะสุดท้ายนี่เลยกูมาเบาไปเยอะครับครับของนอกเสาอากาศไปเลยนะครับจังหวะนี้จังหวะที่พานาก้าครับพยายามจะงัดขึ้นมานี่ครับบอลมันชี้เน็ตก่อนครับนี่ครับงัดมาอีกทีกันเลยไปแล้วครับเล่นต่อไม่ได้ครับทางด้านกูมาเบาทางด้านของวิสะซาโตะนะครับครับลงมาครับโยมาหัวเสากูมาเบาครับอัดเต็มๆพิซ่าโยกมาครับเมกาวาตีทัชบ็อกออกไปครับตีเสาด้านหลังครับตัดบล็อกแล้วออกครับจังหวะขึ้นตีของเมกาวาตีโดนบล็อกของคาร์ลอสนะครับเป็นคะแนนของอินโดนีเซียครับนำแล้วครับอินโดนีเซีย11-9ครับนำเป็น2แต้มด้วยนะครับครับเสริมลึกมาเลยครับเรียนทราบรับดีโยกมา3เมตรกลางบ้างครับกาลันซ่าโอ้โหลูกนี้โอ้โหสาดิเซนได้ครับอินโดนีเซียไปหลงตำแหน่งกันเองครับนี่ครับรับได้แล้วครับแต่ว่าบอลมันเข้าเน็ตแล้วก็ไม่มีคนเล่นครับจังหวะนี้ซาโตะครับเสิร์ฟยกลอยมาใส่เลยครับไม่เหลืออะไรครับแบบนี้มีกาวาตีหรือจะมีชาเลนจ์หรือเปล่าครับยังไงครับดูอีกทีครับ
เสาด้านหลังลูกนี้ครับบิดฉีกนี่อย่างนี้น่าจะออกมีสิทธิ์น่าจะออกเหมือนกันครับแล้วก็ออกครับลูกนี้ผู้สินให้เป็นคะแนนของฟิลิปปินส์ครับซาซาโตะเสิร์ฟหยอดเลยครับทิสย่ายกมาให้เอกวาตีไม่ทันแล้วครับลูกนี้ครับอันนี้วนเข้ามาตีข้างในครับเอกวาตีเข้ามาตีบีหลังนะครับยกมาลูกนี้ตีไปก็โดนบล็อกครับแต่ว่าบอลเนี่ยมันตกหน้าเน็ตฝั่งฟิลิปปินส์ครับเนี่ยครับซาโตะพยายามจะเข้าไปเล่นแต่ก็ไม่ถึงนะครับยูล่าเสิร์ฟเล่นบอลเร็วอีกแล้วครับซีโรบิงโก้เปลี่ยนบ้างครับตีอัดเลยครับลูกนี้อินโดนีเซียยกมาคาร์ลอสลูกนี้มันชิปเน็ตมากไปแล้วครับตียากนะครับเดียนาคาร์ลอสจังหวะต่อบอลมาให้นี่แทบจะอยู่ในบล็อกแล้วครับดูครับแทบจะอยู่ในมือของทางด้านเมกาวาตีแล้วครับอินโดนีเซียได้คะแนนนะครับ13-11ยังเสิร์ฟต่อครับยูล่าสวัสดีครับคาร์ลอสรับมียากเดียวข้ามมากูมาเบาครับโอ้โหซัดมุมตรงอีกแล้วครับกูมาเบาวันนี้นี่ตีหนักเลยครับกูมาเบาอันเดอร์มาให้ครับด้านหลังแล้วก็ตีลูกนี้แม่นด้วยครับทั้งหนักทั้งแม่นครับลูกนี้ลงในท้ายคอร์ดเลยนะครับผ่านตัวทางด้านของโยล่าครับเสิร์ฟครับกูมาเบาครับรับบอลแรกมายัดบอลเร็วเลยลูกนี้ไม่ทันครับกูมาเบาครับดูครับได้มาสวยนะครับแล้วก็จ่ายบอลเร็วครับได้คะแนนเปลี่ยนแท็กติกนะครับเปลี่ยนมาเล่นหน้า3นะครับเอาฮานี่กับทางด้านอานิซ่าลงมาครับนะครับเสิร์ฟครับแอนิซ่าจะเล่นบอลเร็วนี่ผักเลยเพื่อนอีกแล้วเดอกุสมันแต่คราวนี้ยังแก้ตัวได้ครับซิลิโดมิงโก้ครับตามมาเล่นบอลเร็วอีกครั้งหนึ่งครับก็ยังทำแต้มได้ต่อเนื่องครับโดมิงโก้ดูครับสั้นหน้าลูกนี้ครับไปผ่านบล็อกของอินโดนีเซียมาได้ครับไล่มาเหลือคะแนนเดียวครับฟิลิปปินส์คาร์ลอสเสิร์ฟยังเสิร์ฟดีนะครับอานิซ่าไทยมาดูครูโอ้ลูกนี้คือแก้นะครับแต่ว่าฟิลิปปินส์พลาดเองครับครับรับแล้วรับไปไหนไม่รู้ครับเอเทนซ่าบอลเหมือนจะไม่มีอะไรครับ15-13ครับเดี๋ยวดีโยกูครับเสิร์ฟเลือกเน้นนี่จี้ทางคาร์ลอสเยอะนะครับและคาร์ลอสได้บุกบ้างคราวนี้ครับติดบล็อกอุสมานกลับมาที่คาร์ลอส3เมตรหลังยังไม่ได้เท่าไหร่ครับอานิซ่ายัดบอลเร็วมาครับโอ้ลูกนี้เกี่ยวลงสวยครับฟาดิล่าจ่ายบอล X มาครับฟาดิล่าทำได้ครับแล้วก็เป็นเวลานอกทางเทคนิคนะครับทางที่2ครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ครับชมกันต่อนะครับช่วงเซตที่3ครับอินโดนีเซียนี่พลิกขึ้นนำ16-13แล้วนะครับเมดิโยกูครับเสิร์ฟยังอยู่หน้าเน็ตครับ
ฟิลิปปินส์มาอีกทีครับการันซ่าตียืดไปข้างหลังครับฮัชออกครับไล่มา14-16เลยครับซาเลนล่ะครับฝั่งอินโดนีเซียผู้เล่นของอินโดนีเซียก็บอกว่าไม่โดนแล้วครับจังหวะนี้มาดูครับว่าทัชบอลหรือเปล่านะครับฝั่งฟิลิปปินส์ก็มั่นใจว่าทัชแน่นะคือเบื้องต้นเนี่ยบอลออกเยอะแน่ครับแต่ว่าทัชไม่ทัชนี่อีกเรื่องครับดูครับโอ้โหย้อนดูไหมน่าจะไม่โดนเพราะบิดหนีพอดีครับครับจังหวะสุดท้ายเนี่ยผ่านไปนิดเดียวครับชาเลนจ์ต่อเนื่องเลยครับฟิลิปปินส์เนี่ยครับเนี่ยครับเป็นกลิ่นของกุนซือนะครับว่าบางทีเนี่ยการชาเลนจ์ไปชาเลนจ์กลับเนี่ยมันมีโอกาสนะครับครับดูครับว่าฝั่งอินโดนีเซียฟาวหรือเปล่านะครับครับชาเลนจ์แก้ชาเลนจ์ครับถ้าลูกนี้อินโดนีเซียฟาวดีไหมเซ็งเหมือนกันครับดูจากชาเลนจ์ชนะไปก่อนเลยนะครับช็อตแรกไม่โดนนะครับแต่ว่าจังหวะมือเนี่ยที่ลูดลงมาโดนหรือเปล่าครับครับเอาไหมครับโอ้โหนี่ไงครับนี่ไงครับเนี่ยคุณซื้อของฟิลิปปินส์นี่รอตรงนี้เลยครับยอดเยี่ยมครับฟิลิปปินส์เมนิเซสครับใช่ครับโอ้จังหวะนี้ครับตาไวจริงครับข้อศอกไปโดนนะครับอุ้ยรูดลงมาครับนะครับเป็นคะแนนของฟิลิปปินส์ครับ 14-16 ครับวัดกันสนุกเลยครับโดมิโก้ครับเสิร์ฟเสิร์ฟยืดมาดีนะครับยูริสยกมาเข้ามาทำนี่ยากแล้วครับเป็นโอกาสบุกของฟิลิปปินส์เดี๋ยวกูสมานให้การันซ่าแม่ยังไม่ได้การันซ่าอีกทีครับลูกนี้ถึงตียืดปลายมือเลยครับกดลงไปได้สำอีกทีครับการันซ่าดูครับจังหวะออกมาของเสาครับมีช่องให้ตีเยอะครับบล็อกของอินโดนีเซียเนี่ยขึ้นบล็อกแต่ว่าตัวบล็อกมันห่างกันค่อนข้างเยอะครับเลยมีช่องให้ตีตรงกลางครับ15-16ครับไล่มาเหลือคะแนนเดียวโจมาฝั่งนี้บ้างครับเป็นนาริต้านะครับตีพัชออกไปครับเดี๋ยวเสิร์ฟกลับมาได้ครับนาริต้าที่ยืดตีลูกนี้ครับไปโดนมือของทางด้านเป็นกุสแมนนะครับโดนบล็อกแล้วออกครับแต่เริ่มไหลมาทางฝั่งอินโดนีเซียครับครับเสิร์ฟมาบอลแรกฮอตไปซะแล้วครับทางด้านไดนาคาร์ลอสครับคนแรกพยายามจะเซตนะครับเหมือนโดนไม่ดีเท่าไหร่ครับดีทีครับจังหวะเสิร์ฟมาแล้วก็พยายามจะเซตแล้วเซตไม่ดีครับบอลลงพื้นไปเลยครับจากว่าทำเร็วเลยครับครับคาบิล่าเสิร์ฟครับ18-15นะครับอินโดนีเซียนำทีมที่คาร์ลอสเหมือนเดิมครับนี่เรื่องที่จะอันเดอร์นะครับโอ้โหโอ้โหลูกนี้ลอยมาทับนี่เนียนๆเลยครับการันซ่าได้ตีโล่งๆเลยครับไม่มีบล็อกเลยครับดูครับอินโดนีเซียนะขึ้นจับบอลเร็วหมดเลยครับขึ้นจับซาโตะครับทางที่ซาโตะนี่ยังไม่เคยได้ตีสักทีเลยนะครับแล้วก็ได้ตีโล่งๆเลยครับการันซ่าแรกไม่ดีเท่าไหร่ครับยังมาได้นาริต้ายอดอินโดนีเซียยังได้อยู่ครับกาลันซ่าขึ้นเคาะมาก่อนครับยัดบอลเร็วลูกนี้จังหวะเหมือนจะไม่พอดีกันครับจังหวะยอร์ท่าครับครับเหมือนจ่ายมาให้จังหวะเซตมาเนี่ยดูครับเคาะมาแล้วยกขึ้นมาเซตมาให้นี่บอลมันต่ำไปหน่อยครับตีไม่ข้ามครับลูกนี้ยูล่าคุสแมนครับเสิร์ฟหลังแรกเริ่มมีปัญหาเหมือนกันครับอินโดนีเซียแก้ไขมาครับติดซาซาโตะลูกนี้รองเบาๆการันซ่ามาแล้วครับเดี๋ยวคุสแมนกลับที่การันซ่าอีกทีตอนนี้ฝังเลยครับครับ
บล็อกเดี่ยวครับไปฉีกฝังเลยครับกาลาซ่าดูครับตีแรงเลยครับ Number 5 out Number 19 Tisya Amalia Putri inหนึ่งตัวครับอินโดนีเซียเอาทิสยากับทางด้านเมกาปฏีกลับลงไปครับเมเซจตัวทำแต้มลงมาเลยครับ18เท่ากันนะครับสูสีทุกเซตครับคู่นี้อุสมันเสิร์ฟมาครับทิสยาไหลหลังครับไอโยล่ากลุ่มเบามาแล้วครับมุมตรงวันนี้น่ากลัวเหลือเกินทิสยาเพาะไปก่อนนะครับกูมาเอามาเองอยู่แล้วครับนี่ครับมุมตรงวันนี้เล่นงานทางด้านของยูริสให้หลายจังหวะเลยครับเหลือนำแล้วครับฟิลิปปินส์ The first time out by Indonesia อินโดนีเซียต้องขอเวลานอกนะครับโอ้โหนำอยู่ดีๆครับโดนนำแล้วครับอินโดนีเซียใจเย็นๆนะครับคือรูปเกมจริงก็ไม่ได้เป็นรองอะไรนะครับเรทเกมก่อนนะครับดังมาลุยต่อฟิลิปปินส์ครับลุกขึ้นนำได้แล้วนะครับกุสเมนครับเสิร์ฟโยกมาขึ้นโอ้โหนี่บล็อกเริ่มมาแล้วครับทำงานตีอัดไปก่อนอ่ะแล้วได้ผลด้วยครับทางด้านของเมกาวาตีครับตีสำเร็จหลังนะครับเมกาวาตีเดี๋ยวเสิร์ฟกลับมาได้ครับ19เท่ากันนะครับยกมาสูงๆครับแล้วตียาวๆมาครับรับไม่อยู่ครับผู้เล่นของฟิลิปปินส์เสิร์ฟครับทิสยาเดี๋ยวกุสมาไหลหลังครับซาโตได้ตีแล้วครับเปลี่ยนมาครับนิต้ากุสมามากุมาเบาแหมลูกนี้เหมือนจะถูกจังหวะแต่หยอดได้สวยครับฟรีบอลข้ามมาโอกาสของฟิลิปปินส์อีกทีนึงกุมาเบาครับลูกนี้ฝังเลยครับลูกนี้ตีฉี่ครับกุมาเบาตีเข้าข้างในนะครับดูครับมีช่องพอดีครับขึ้นนำอีกครั้งครับทางด้านฟิลิปปินส์ที่10ต่อ19กาลาซ่าครับเสิร์ฟนะครับบอลแรกเข้าจุดแบบนี้โอกาสได้เข้าทำแล้วนะครับอินโดนีเซียแล้วก็เรียบร้อยครับทางด้านอินโดนีเซียครับไปลูกเมื่อสักครู่นี้ครับนิต้านะครับ20เท่ากันครับนิต้าครับลงมาเสิร์ฟยกมาให้กูมาเบาจังหวะเข้าไม่ดีเท่าไหร่ครับโอกาสบุกของอินโดนีเซียโยกครูบอลยังไม่ตายนะครับมาแล้วครับบอลหน้าคาร์ลอสเงียบๆมาแล้วก็ซุ่มมายิงตู้นี้ยิงฉีกสวยเลยครับบอลนี่หมุนลงเส้นเลยครับดูครับจังหวะรับได้แล้วก็จ่ายมาให้คาร์ลอสครับลงมุมพอดีเลยครับสะใจครับคาร์ลอสโตเสิร์ฟมานะครับพิซซ่ายกไหลลอยมาแล้วครับโอ้ลูกนี้ครับอาวุธเด็ดอาวุธหนักเลยครับทางด้านของเมกาวาตีตีตรงครับดูครับขึ้นมาตีลูกนี้นี่โอ้โหไม่โดนศีรษะของซาโต้เลยนะครับ21เท่ากันครับโจล่าเสิร์ฟบอลแรกดีครับมีโอกาสของกูมาเบาอยู่แล้วครับแต่ติดบล็อกครับเดียนซ่ายกลอยๆกูมาเบาเคาะแก้มาพิชามองแล้วโยกมาหัวเสาลูกนี้โอ้โหยังไงครับทัชไม่ทัชครับเจ้าตัวน่าจะฟ้องเอาทัชเลยครับเฉลนครับ
นี่ครับบล็อกทัชครับ challenge by Indonesia นี่ตีนี่ตีลูกนี้ครับ block touch มั่นใจว่าน่าจะทัชแล้วครับภาพสักครู่ครับมาดูว่าทัชหรือเปล่าครับเดี๋ยวตัวรู้สึกว่าตีเนี่ยน่าจะมีฉลับเล็กๆน้อยๆเลยครับวิถีไม่ได้เปลี่ยนเยอะนะครับอาจจะมีโดนครับคนบล็อกนี่ก็เป็นคาร์ลอสนะครับเมื่อสักครู่คาร์ลอสกับโดมิงโก้โดนไม่โดนเนี่ยคนที่ขึ้นบล็อกก็รู้อยู่แล้วใช่ครับนี่ดูแฟนๆในสนามนี้เริ่มทยอยมาแล้วนะครับแน่นอนครับเชื่อว่ามารอดูสาวไทยของเราครับวันนี้ศึกสำคัญเลยนะครับเจอกับเวียดนามก็อย่าลืมติดตามกันต่อเนื่องนะครับเริ่มเข้ารายการสเปนในการ45นาทีนะครับดูมุมนี้ถ้าจะโดนก็จะโดนยากนะครับเพราะว่าจังหวะขึ้นเนี่ยขึ้นมาไม่ทันครับครับไม่โดนเลยครับลูกนี้นี่คาร์ลอสทำไม่เห็นเลยครับไม่โดนครับเป็นคะแนนของฟิลิปปินส์ครับ22-21ครับฟิลิปปินส์นำอีกแล้วนะครับอ้าแต่ว่าคืนแต้มมาง่ายไปหน่อยครับมาเป็นคุมเบาครับลูกนี้เสียไปครับเมกาวาตีครับเสิร์ฟสวยเลยครับเดวิสเล่นบอลสั้นหน้าครับยังไม่ตายเหมือนกันอินโดนีเซียครับลูกนี้บุกไม่ดีแล้วมาอีกทีครับยังไม่ได้โอกาสของอินโดนีเซียมาอีกทีเมดิโยกูยอดโอ้ต้องฟรีบอลข้ามมาก่อนครับโอกาสบุกทีอินโดนีเซียโยกมาเมดิโยกูลงไหมครับลูกนี้ดูสิงห์บอกไปบอลออกเลยครับมีโอกาสครับอินโดนีเซียตีออกไปครับลูกนี้เมดิโยกูโอ้โหดูครับจ่ายมาลูกนี้ตีมุมตรงออกครับไม่ทัชด้วยครับคาร์ลอสครับเสิร์ฟได้ดีครับโยกมาเมดิโยกูอีกทีนึงคราวนี้ตียัดตัวเลยแล้วก็เนี่ยครับเอากันไม่อยู่ครับไล่มา23เท่ากันครับครับดูครับจังหวะขึ้นตีครั้งนี้ตีฉีกครับตีแรงครับลูกนี้เมดิโยกูผมมาเสิร์ฟครับเมดิโยกูแรกดีนะครับเดอกุสมันโยกมาให้กาลันซ่ายังไม่หนักพอครับพิซซ่ามาให้นันทิด้ายังไม่ได้ครับอินโดนีเซียคราวนี้ไหลหลังมาครับเกี่ยวไม่ถนัดอีกโอกาสบุกมาครับแต่นี้ใครจะได้ครับลุ้นอยู่หน้าเน็ตมาคีทิสยาไหลหลังสั้นๆป้ายโผเบาลงไปครับโอ้เกือบไม่ทันเหมือนกันครับฟาดิล่าโอ้โหตีก็ไม่ถนัดครับลูกนี้ฟาดิล่าแต่ก็ยังทำได้ครับลูกนี้อีกทีครับนี่ครับลูกนี้ครับเกี่ยวเกี่ยวทิปไปครับแล้วลงพื้นครับเป็นแมตช์พอยต์นะครับของอินโดนีเซียลุ้นกันทุกแต้มแต้มนี้ลุ้นนานเลยครับครับขอเวลานอกครับฟิลิปปินส์มานี่ต้องบอลแรกให้ดีก่อนนะครับเพื่อยื้ออยู่ต่อครับแต่วันนี้สู้กันสนุกนะครับต้านถึงเนี่ยหลัก20ทั้งคู่เลยครับทุกเซตนะครับสีสุดๆครับถือว่าแต่ละเซตเล่นกันนานเหมือนกันนะครับครับใกล้ๆจะจบเซตที่3นี่เล่นชั่วโมงครับ2ชั่วโมงครับอาจจะเป็นเพราะแต้มที่รันต่อเนื่องกันด้วยนะครับแล้วชาเลนจ์บ่อยด้วยครับ2เซตแรกนี่เริ่มตั้งแต่เซตแรกตั้งแต่แต้มแรกก็ชาเลนจ์กันเลยครับครับเอาครับแมตช์พอยต์ของอินโดนีเซียครับเมดิโยกูครับเสิร์ฟ
แรกต้องดีนะครับคาร์ลอสรับมามีโอกาสและกาลันซ่าโอกาสกลับมาเป็นของนิวเซียแล้วก็เอาจนได้ครับนานดีต้าครับก็ชนะไปนะครับ25-23ในเซตที่3ครับสำหรับนักอินโดนีเซียครับนี่ครับก็เรียกว่าสะใจสุดๆครับอย่างที่บอกครับทั้ง3เซตคือสนุกนะครับทั้ง2ทีมมีสิทธิ์ชนะกันทั้งคู่ครับทุกเซตแต่ว่าเป็นฝ่ายอินโดนีเซียที่ทำได้ดีกว่าในช่วงปลายเซตทั้ง3เซตนะครับสรุปผลครับเป็นอินโดนีเซียนะครับเอาชนะฟิลิปปินส์ไป3-0เซตนะครับ26-24 25-22แล้วก็25-23ครับ